เพราะอุบัติเหตุทําให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทาอยู่ในภาวะหลับไหลตลอดการจึงต้องทะลุมิติเข้าไปในเกมเพื่อทําภารกิจหากเธอสามารถทําลารกิจได้สําเร็จก็จะสามารถกลับมาสู่โลกแห่งความจริงได้แต่คุณหนูผู้เอาแต่ใจและสุดแสนจะเย่อหยิง กลับดันกลายเป็นสาวใช้ชีวิตรันทดลำบากสุดๆไม่พอยังมีหนุ่มรูปงามถึง3มคนมาตกหลุมรักอีกสุดท้ายแล้วเรื่องหัวใจกับความฝันเธอจะเลือกอะไรในวันที่ฝนตกลงมาอย่างหนักซื่อเยียนนางเอกของเรื่องนี้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์พลิกคว่ำซึ่งเธอนะั้นนอกจากจะเป็นต๊อกตอกเกอร์สาวด้านความงามแล้วยังเป็นคุณนูบ้านรวยที่เอาแต่ใจนิสัยม่ดีมากๆคนหนึ่งทีเดียวขัดกับรูปลักษณ์ที่สวยสดใสน่ารักของเธอสุดๆ จนกระทั่งมีข่าวเช้าว,ว่าเธอขายเครื่องสําอางปลอมทําให้เกิดกระแสดรามายอดขายตกติดลบทันทีเธอจึงต้องรับงานนอกเพื่อกู้ชื่อเสียงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามของตัวเองให้กลับมาดังเดิมรวมทั้งงานโปรโมตเกม VR โลกเสมือนจริงของบริษัทแห่งหนึ่งด้วยเธอจึงได้ไปไลฟ์สดที่สตูของบริษัทเกมแห่งนั้นเพื่อเชิญชวนให้ผู้ติดตามเข้าไปเล่นเมื่อได้ดูเรื่องราวภายในเกมเธอก็รู้สึกประทับใจมากจากนั้นจึงสวมบทบาทเป็นผู้เล่นในนั้นทันที เมื่อนางเอกลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกของเกมเธอก็ประทับใจในความสมจริงมาก ราวกับเรื่องจริงแทบแยกไม่ออกซึ่งตอนนี้เธอนั้นต้องเดินทางเข้าวังเพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกเป็นสาวใช้ฝ่ายปทินชมและระหว่างเดินทางยังมีภารกิจแรกที่เธอต้องทําด้วยนั่นก็คือการแต่งหน้าบนรถมา้าทําให้หนางเอกเอาแต่โวยวายเพราะรถม้าโครงเครงไปมาไม่หยุดแถมเครื่องสอําอางที่มีก็ไม่รู้ว่าอันไหนคือรองพื้นอันไหนคือคอนซีลเลอร์ทาให้เธอทําภารกิจแรกเกมโอเวอร์ Over, ไปถึงสองครั้งเกมจึงวนกลับมาที่เดิมตลอด ครั้งต่อไปเธอจึงตั้งใจทําภารกิจที่ได้รับมอบหมายมาทันทีแต่เมื่อแต่งหนา้าเสร็จเธอก็รู้สึกเหมือนยังขาดอะไรไปสักอย่างเธอจึงขอเครื่องสาอางของร้านเมียวเพื่อในเกมอีกคนเพื่อมาแต่งเพิ่มแต่กลับถูกหูอิงคุณหนูอีกคนแย่งไปโดยความที่มีนิสัยดื้อรัน้นเอาแต่ใจไม่ยอมคนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นางเอกกำหูอิงจึงแย่งกล่องเครื่องสำอางกันไปมาจนทำให้มันกระเด็นออกไปนอกรถมา้ารวมทั้งตัวนางเอกด้วยจากนั้นทุกอย่างก็หยุดสต็อปค้างกลางอากาศและมีหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอ ่อนนางเอกจะหลุดออกมาจากเกมและได้เจอหนุ่มรูปงามในระบบพี่เลี้ยงอีกครั้งพร้อมกับบอกเธอว่าตอนนี้เธอกําลังอยู่ในระบบปลุกตื่นซึ่งเป็นระบบที่อยู่ภายใต้สังกัดบริษัทซื้อเถาบริษัทสร้างเกมสเสมือนจริงซึ่งพวกเขาได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยปลุกผู้ป่วยภาวะเจ้าหญิงนิทาและเธอก็คือผู้ทดลองระบบนางเอกจึงปฏิเสธหัวชนฝาทันทีว่าเธอไม่ได้กําลังป่วยอยู่หนุ่มรูปงามจึงเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังว่า เมื่อหนึ่งปีก่อนหลังจากเธอกลับจากงานไลฟ์สดเกมสเสมือนจริงแล้วเธอก็ได้ไปนัดบอดตามที่พ่อแม่ของเธอจัดหาให้ซึ่งตอนนั้นเธอดื่มเหล้าเมาไปอย่างหนักเพราะรู้ว่าคู่นัดบอดของเธอไม่ชอบคนดื่มเหล้าจึงทําตัวให้ทุเรศที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อให้เขาปฏิเสธเธอทําให้เมื่อเธอขับรถกลับบ้านจึงประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำอาการสาหาัสและอยู่ในภาวะเจ้าหญิงนิทานนับแต่นั้นมา และระบบนี้ก็ได้สร้างขึ้นมานับตั้งแต่วันนั้นเพื่อเธอโดยเฉพาะซึ่งเปรียบเสมือนโลกอีกมิติหนึ่งที่ให้เธอทำภารกิจต่างๆหากเธอผ่านด่านแต่ละขั้นไปได้คลื่นไฟฟ้าก็จะกระตุ้นสมองของเธอไปด้วยเมื่อทำภารกิจจุมครบจบเกมเธอก็มีโอกาสที่จะฟื้นตื่นขึ้นมาได้อีกครั้งซึ่งตัวละครที่เธอได้สวมบทบาทไปเมื่อสักครู่คือตัวละครที่ระบบเลือกให้ เพราะเธอเองก็เป็นต็อกต็อกเกอร์ด้านความงามมาก่อนแต่เธอก็ยังสามารถเลือกตัวละครอื่นได้อีกจากนั้นเขาก็แนะนําตัวกับเธอว่าเขาคือพ่อบ้านของระบบนี้รับหน้าที่คอยช่วยเหลือเธอระหว่างทําภารกิจชื่อแจ็คที่จะคอยให้คําแนะนําในการทําภารกิจในแต่ละด้านให้ จากนั้นเขาก็หายไปนางเอกจึงได้กลับเข้าสู่เกมอีกครั้งแจ็คได้บอกกับนางเอกเพิ่มเติมว่าเธอสามารถหยุดเกมได้แค่สองครั้งเท่านั้นซึ่งเธอเผลอพูดให้หยุดไปแล้วครั้งหนึ่งณนะเมืองตงหลีเมื่อนางเอกเดินทางมาถึงวังหลวงก็มีการให้คะแนนฝีมือการแต่งหน้าของสาวงามแต่ละคนทันทีแต่แม้นางเอกจะแต่งหน้าโดดเด่นสวยงามกว่าคนอื่นเธอกลับได้คะแนนอยู่ที่ลำดับที่3ทําให้เธอไม่พอใจมากจึงโวยวายว่าหัวหน้าไม่มีรสนิยมไม่รู้จักยอมรับความทันสมัย หัวหน้าจึงบอกว่านางยอมรับฝีมือนางเอกแต่ที่ได้คะแนนน้อยเพราะมันสวยเกินไปซึ่งเปรียบเสมือนการมาแข่งสวยกับเจ้านายไม่พอยยังเหมือนการทำตัวให้ดูโดดเด่นเพื่อให้ถูกใจต้องตาคุณชายสูงสักอีกด้วย นางเอกจึงแย้งว่าเธอไม่ได้มีความคิดแบบนั้นถ้าหัวหน้าคิดว่าคนอื่นมีจุดประสงค์เช่นนั้นก็แสดงว่านางเองก็เคยมีความคิดอยากใช้ความงามเข้าแลกมาก่อนเช่นกันทำให้หัวหน้ากองไม่พอใจมากจึงสั่งให้คนจับตัวนางเอกโยนออกไปข้างนอกทันทีจึงทำให้เธอได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเข้าซึ่งหน้าตานางนั้นเหมือนกับน้องแวนผู้ช่วยคนสนิทของเธอในโลกแห่งความจริงราวกับฝาแฝดเลยทีเดียวจากนั้นคุณหนูมินเจ้านายของหญิงคนนั้นก็ลงมาจากรถมา้า พอเห็นหน้านางเอกนางก็รู้สึกสนใจมากเพราะวันนี้ตนก็แต่งหน้าสไตล์เดียวกันมันช่างมังเอืญนจริงๆก่อนจะถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นถึงได้เอ,อะอะวยวายกันเสียงดังนางเอกจึงรีบฟ้องไปทันทีว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดหากเธอไร้ความสามารถและถูกไล่ออกก็พร้อมจะยอมรับแต่นี่เธอแค่แต่งหน้าทันสมัยจนสวยเกินหน้าเกินตาคนอื่นก็เท่านั้นกลับทำให้หัวหน้ากองไม่พอใจโดยอ้างเหตุผลว่าสาวใช้ห้ามสวยกว่าเจ้านายหัวโบราณสุดๆ คุณนูมินจึงรู้สึกเอ็นดูในท่าทางที่ซื่อตรงของนางเอกมากทั้งยังถูกใจเธออีกจึงสั่งให้ทุกคนอย่าเอาเรื่องเธอเลย นางเอกจึงได้รับโอกาสในการแก้ตัวใหม่อีกครั้งเมื่อกลับเข้าไปด้านในหลานเมียวจึงถามกับนางเอกว่าเธอรู้จักกับคุณหนูมินมาก่อนอย่างนั้นหรือนางถึงได้ออกตัวช่วยเธอนางเอกจึงปฏิเสธพร้อมถามกับว่านางเป็นใครจึงได้รู้ว่าคุณหนูมินคือบุตรสาวเพียงคนเดียวของแม่ทับมินและมีแผนจะไปดูตัวว่าที่สามีเร็วๆนี้ระหว่างนั้นนางเอกก็แอบเห็นหูอิงกับพ่อบ้านทำรับๆรอๆจึงแอบตามไปดูทั้งสองคนจึงได้รู้ว่า หูอิงติดสินบนพ่อบ้านเพื่อช่วยให้ตนสามารถอยู่ในวังได้อย่างราบรื่นทำให้เธอรู้สึกงุนงิดก,ก่อนแจ็คจะโผล่มา เธอจึงขอดูบัญชีการเงินกับเขาแต่เธอนั้นไม่มีเงินสักบาทเขาจึงแนะนําให้เธอทําภารกิจพิเศษเพื่อหาเงินไว้ใช้ใจ่ายดูนางอีกจึงเลือกไปทําภารกิจที่ตลาดซึ่งภารกิจที่เธอต้องทําคือช่วยหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่ถูกผู้ชายหลอกให้รักและขโมยสมบัติของเธอไปจากนั้นหญิงคนนั้นก็ชี้ไปที่รถมาของคุณชายเจตซึ่งคือพระเอกของเรื่องนี้กําลังแล่นผ่านมาพอดีนางเอกจึงรีบไปจัดการทันทีโดยที่ไม่ฟังให้จบก่อนว่าชายโชดที่หญิงชาวบ้านบอกนั้นคือคนที่อยู่ ด้านหลังรถม้านั่นต่างหาก ทำให้หนางเอกเข้าไปยืนขวางทางรถมาเอาไว้จากนั้นก็กนด่าคนในรถทันทีจนบ่าวรับใช้พระเอกต้องออกมาจัดการแต่ก็สู้ลีตางเอกไม่ไหวจึงถูกเธอแย่งกล่องของขวัญไปทําให้พระเอกต้องออกมาจัดการด้วยตนเองพร้อมสั่งให้เธอคืนกล่องของเขามาแต่เธอก็ไม่คืนและวิ่งนํากล่องไปให้ยิงชาวบ้านทันทียิงชาวบ้านจึงรีบบอกเธอว่าเธอจับผิดคนแล้วก่อนพระเอกจะสั่งให้คนจับตัวนางเอกเอาไว้ยิงชาวบ้านจึงรีบเข้าไปขวางเอาไว้และขอร้องให้พวกเขาปล่อยนางเอกไป นายเอกจึงใช้กล่องเป็นตัวประกันหากพวกเขาเข้ามาจับตัวเธอเธอจะโยนกล่องทิ้งไปซะระหว่างนั้นก็มีคนดีดก้อนหินใส่มือเธอทำให้เธอทำกล่องหลุดมือตกน้ำไปพระเอกจึงรีบวิ่งไปจะคว้ามันไว้แต่ก็ไม่ทันก่อนจะถูกคนดีดก้อนหินใส่เช่นกันจนทำให้เขาพลัดตกน้ำไปเหล่าทหารจึงประกาศหาคนที่ว่ายน้ำเป็นลงไปช่วยเขาหากใครสามารถช่วยพระเอกขึ้นมาได้ จะให้เงินรางวัลหนึ่งพันตำลึงนางเอกจึงตาลุกเบาจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำไปช่วยเขาทันที เมื่อพาเขาขึ้นมาได้เธอก็ช่วยปั๊มหัวใจและจะผ่ายปอดให้เขาด้วยแต่เขาดันฟื้นขึ้นมาซะก่อนทําให้เธอถูกคุมตัวเพื่อไปรับโทษทันทีก่อนจะมีคนเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ซึ่งคือหญิงชาวบ้านต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายทั้งหมดนี้คือโดยนําเงินก้อนหนึ่งมาไถ่ตัวเธอออกไปพร้อมบอกเธอว่าขอบคุณที่ช่วยตนในวันนี้ชายโจรที่ขโมยเงินของตนไปตอนนี้ถูกจับได้แล้ว ร้อมมอบตำราเขียนคิ้วให้หนางเอกก่อนจากกันด้วยเช้าวันต่อมาสาวๆแต่ละคนถูกส่งให้ออกไปทำงานยังตำหนักต่างๆ เพื่อเป็นสาวใช้ประจำตัวคอยแต่งหน้าทำผมให้กับเจ้านายแต่นางเอกกับถูกส่งไปที่เขตเลี้ยงพึ่งแทนทำให้ลูกคุณหนูผู้ดีที่ไม่เคยทำงานลำบากมาก่อน <c oughs> ก็อดที่จะร้องไห้ออกมาไม่ได้ <c oughs> เพราะเธอนั้นต้องทำงานหนักตากแดดจนผิวคล้ำเสียหยาบกร้านและสิวขึ้นอีกไม่พอยังต้องตื่นแต่เช้าก่อนไก่คันและนอนดึกอีกจึงรู้สึกท้อแท้เพราะไม่รู้ว่าจะทำภารกิจได้สำเร็จจนฟื้นตื่นขึ้นมาในโลกของความจริงได้ไหม แต่อย่างน้อยหัวหน้าของเธอที่ถึงแม้จะดูเย็นชาและเคร่งครัดมากหน่อยก็ยังหาครีมน้ำผึ้งมาให้ทาให้เธอถึงรู้สึกดีขึ้นมาบ้างหลังจากอดทนทํางานหนักมาหลายวันในที่สุดนางเอกก็ได้ไอเดียที่จะสร้างผลงานของตัวเองขึ้นมานั่นก็คือผลิตที่เขียนคิ้วที่ไม่จากน้ำผึ้งแต่มีส่วนผสมหนึ่งอย่างที่ยังขาดอยู่ซึ่งคือสมุนไพรที่จะใช้เป็นส่วนผสมเธอจึงวางแผนเข้าไปขโมยสมุนไพรชนิดนี้ที่เรือนพอพันธุ์พืชนานาชนิดของพระเองแต่ดันถูกเขาจับได้ซะก่อน เขาจึงสั่งให้คนนำตัวเธอส่งกลับไปที่ต้นสังกัดของเธอตามเดิม พอบานจึงได้มารับตัวเธอกลับพร้อมรับปากว่าจะอบรมสั่งสอนเธอให้ดีทําให้หนางเอกมันไสจึงสั่งให้เพิ่งที่เธอเลี้ยงเอาไว้และตอนนี้กลายเป็นสัตว์คู่กายของเธอแล้วต่อยหน้าเขาเขาจึงรีบใช้โคมไฟไล่มันไปจนคิ้วเผลอถูกไฟไหม้เข้าเขาจึงโกรธนางเอกมากจึงไล่เธอออกจากไฟประทินชมไปทันทีทําให้หนางเอกได้แต่เตะเร่ร่อนอยู่ด้านนอกจนกระทั่งฝนตกลงมาเธอจึงรำพึงรำพันว่าโชคชะตาช่างโหดร้ายจริงๆทําให้พระเอกที่บังเอิญผ่านมาได้ยินเข้า และเดินจากไปจากนั้นแจ็คก,ก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมกางรุมให้เธอนายเอกจึงขอแจ็คก,กลับไปเริ่มต้นเล่นเกมใหม่ ซึ่งต่อไปเธอจะไม่บ่นอะไรสักคำและจะทำตามระบบทุกอย่างแจ็คจึงบอกว่าเพื่อความสมจริงของระบบจึงไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้แต่นางเอกสามารถเปลี่ยนไปเล่นบทบ,บาทอื่นได้อีกซึ่งเธอมีถึง4ตัวเลือกการแต่งหน้าอันไม่เหมาะกับเธอจริงๆก็ได้ทำให้หนางเอกนึกถึงคำพูดของพ่อในตอนที่เธอถูกใส่ร้ายว่าขายเครื่องสำอางปลอมและให้เธอกลับไปสานต่อธุรกิจทางบ้านเธอจึงตัดสินใจฮึดสู้อีกครั้งเพราะการแต่งหน้าคือสิ่งที่เธอชอบที่สุดแล้ว จากนั้นเธอก็กลับไปที่สวนสมุนไพรพระเอกอีกรอบซึ่งครั้งนี้ไม่มีทหารยามเฝ้าแถมยังมีป้ายติดชื่อสมุนไพรบอกไว้อีกว่า แต่และชนิดคืออะไรทําให้เธอสามารถหาดอกไม้ที่จะนํามาใช้เป็นส่วนผสมของดินสอเขียนคิ้วได้เร็วขึ้นและราบรื่นซึ่งความจริงแล้วพระเอกปล่อยให้เธอเข้ามาเพื่อจะดูว่าเธอต้องการจะทําอะไรกันแน่ต่างหากจนในที่สุดเธอก็สามารถผลิตด,ดินสอเขียนคิ้วได้สําเร็จจึงทดลองมันด้วยตนเองก่อนจะนําไปมอบให้กับพอบ้านเพื่อไถ่โทษเรื่องที่ทําให้เขาเคิ้วไหม ื่อขอกลับเข้าฝ่ายปทินชมอีกครั้งทําให้เขาพอใจกับผลงานของเธอมากแต่นางเอกก็ไม่ไวแกล้งเขาอีกอยู่ดีจึงถูกส่งเข้าไปอยู่ในเรือนชางสิ้นซึ่งนายหญิงของเรือนนี้นั้นเป็นคนจ้างอารมณ์ทั้งยังไม่ชอบเข้าสังคมอีกด้วยและภารกิจที่เธอได้รับในครั้งนี้ก็คือพานายหญิงของเรือนนี้ออกงานชมบุพผาที่กําลังจะมาถึงให้ได้ด้านพระเอกวันต่อมามีการจัดประลองฝีมือกับเหล่าคุณชายคนอื่นๆเพื่อโชว์ความสามารถให้กับคุณหนุ่มมินเห็น ซึ่งความจริงแล้วคุณหนูตัวจริงนั้นคือสาวใช้ข้างกายของนางต่างหากส่วนคนที่ปรากฏชมให้ทุกคนเห็นคือบบาวรับใช้ที่เข้ามาสมบทบาทแทนคุณชายใหญ่จึงใช้โอกาสนี้ท้าประลองฝีมือกับพระเอกเพราะอยากเอาชนะใจคุณหนูมินแต่กับเล่นกรปรกจะเบารับใช้ของเขามาเป็นตัวประกันทําให้พระเอกไม่กล้าเสี่ยงเพราะจะทําให้บ่าของตนได้รับอันตราย คุณชายใหญ่จึงจะยิงเขาแทนพราะเอกจึงขวางร่างเอาไว้ทำให้ลูกธนูลอยไปหาคุณหนูเท้าเท้าสาวใช้ประจำตัวซึ่งคือคุณหนูตัวจริงจึงหยิบดาบเข้ามาทำลายลูกธนูเอาไว้ทำให้เรื่องจึงจบลงด้วยดีกลับมาที่ด้านนางเอกหลังจากได้ยายเข้าไปอยู่ที่เรือนใหม่ วันๆก็ต้องทำงานบ้านและวันนี้เธอก็ได้รับหน้าที่ต้มยาแต่ดันทำหม้อยาไม่จนหมดจึงต้องไปหา,า,หายาไม้ที่ห้องเก็บยาจึงบังเอิญได้เจอกับพระเอกเข้าอีกครั้งไม่พอยังมีขโมยแอบ,บเข้ามาสับเปลี่ยนตัวยาอีกทําให้เกิดความวุ่นวายไปหมดพระเอกกับนางเอกมวแต่เถียงกันไม่หยุดทําให้โจนหนีไปได้นางเอกจึงกลัวว่าจะถูกตําหนีอีกว่าเธอเป็นต้นเหตุจึงแกล้งเป็นลมไปทําให้พระเอกต้องแบกเธอออกมาด้วยก่อนจะโป๊ะแตกถูกจับได้เขาจึงโยนเธอทิ้งกลางทางทํา ำให้เธอสลบไปจริงๆจนถึงเช้าเมื่อเ,อเธอตื่นขึ้นมาจึงรีบกลับไปที่จวนทันทีจึงได้เห็นสาวใช้ที่เพิ่งตีสนิทด้วยนำยาที่เธอต้มไม่มาบดเป็นครีมพอกหน้านางจึงรีบขอโทษนางเอกทันทีพร้อมบอกว่าพอเธอเป็นหมอยาเร่ร่อนอยู่ด้านนอกจึงพอมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างแต่เพราะส่วนผสมพวกนี้เดิมทีหายากและแพงจึงไม่มีเงินซื้อจึงเสียดายยาหม้อนนี้ของนางเอก นางเอกจึงปิ๊งไอเดียสูตรครีมรักษาสิวและผดผื่นได้และคิดว่าที่นายหญิงไม่กล้าออกจากจวนไม่ให้ใครพบหน้าน่าจะเพราะสาเหตุน,นี้แน่จึงให้เพื่อนช่วยเขียนสูตรยาออกมาให้พร้อมวางแผนเพื่อจะได้เข้าไปพบหน้านายหญิงคนใหม่สักครั้งเพื่อทําผลงานรักษาสิวและผดผื่นให้นางจนในที่สุดเธอก็สามารถหาโอกาสเข้าไปพบนายหญิงคนนี้ได้และอาสาช่วยกู้หน้าเธอให้กลับมาสวยใสดังเดิมแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องทําตามวิธีของเธออย่างเคร่งครัด ซึ่งนางเอกได้รักษาสิวให้กับเพื่อนและนายหญิงไปพ,พร้อมๆกันจนเพื่อนสามารถหายดีได้ในที่สุด แต่นายหญิงกลับไม่ดีขึ้นแม้แต่น้อยเธอจึงไปแอบดูว่ามีอะไรผิดพลาดตรงไหนจึงรู้ว่านายหญิงแอบกินอาหารรอบดึกรับหลังเธอตลอดเธอจึงเข้าไปต่อว่าทันทีว่าหากนางเองยังไม่ยอมดูแลใส่ใจตัวเองแล้วใครจะมาช่วยนางได้ทําให้นายหญิงถึงคิดได้และพร้อมสู้เริ่มใหม่ไปกับเธออีกครั้งจนในที่สุดหน้าของนายหญิงก็กลับมาสวยใสยไร้สิวไร้เิ้วรอยอีกครั้งทําให้นางประทับใจในฝีมือของนางเอกมากจึงเริ่มไว้ใจจึงเล่าเรื่องต่างๆให้ฟัง ว่างานเลี้ยงบูพาที่กำลังจะถึงนี้จุดประสงค์หลักๆแล้วก็คือการดูตัวกันของคุณนูมินกับเราคุณชาย ซึ่งใครๆต่างก็พากันเดาได้ว่าการแต่งงานที่จะเกิดขึ้นนั้นคุณชายเจ็ดหรือพระเอกต้องได้แต่งแน่นอนอยู่แล้วแต่มันกลับไม่ง่ายใดอย่างที่คิดเพราะเมื่องหลังมีการแย่งชิงตําแหน่งเจ้าเมืองน้อยกันอยู่ไม่พอสามวันก่อนหน้านี้ระหว่างที่พระเอกกําลังจะไปส่งของข,องขวัญยังเกิดเรื่องระหว่างทางขึ้นอีกซึ่งตอนนี้ฮูยินยักกาลังตามหาตัวผู้หญิงที่ก่อเรื่องควางรถม้าของพระเอกในวันนั้นอยู่ด้วย ทำให้หนางเอกรู้สึกกังวลใจอยู่ไม่น้อยเพราะกลัวว่าจะใช้ชีวิตลําบากหากถูกจับได้ขึ้นมาวันต่อมาพระเอกส่งจดหมายมาเชิญนางเอกเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ําชาที่เขาจัดขึ้นแต่เมื่อนางเอกไปถึงกลับไม่พบอะไรสักอย่าง ไม่พอยังถูกพระเอกเข้าไปชิดตัวเพื่อถามถึงตัวตนของเธอว่าใครส่งเธอเข้ามาเป็นสายลับเพื่อหาจังหวะลงมือกับเขาตกลงแล้วเธอเป็นใครกันแน่เพราะตั้งแต่เขาเจอเธอก็มีแต่เรื่องนางเอกจึงเล่นตามบทไปว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าและถูกคนรับเลี้ยงจนเติบใหญ่ชีวิตที่ผ่านมาก็ยากลำบากมากจนเข้ามาสอบเข้าฝ่ายพทินชมเพราะอยากมีชีวิตที่ดีบ้างไม่ได้เป็นคนของใครที่ถูกส่งมาเล่นงานเขาแน่นอน ที่ผ่านมาล้วนเป็นการเข้าใจผิดกันทั้งนั้นก่อนจะขอตัวกลับไปพระเอกจึงดึงวินปักผมของเธอเอาไว้ทําให้เธอจะเอาคืนเขาจึงให้เธอทํางานให้เขาหนึ่งอย่างนั่นก็คือหาสมุดรายชื่อเก่าแก่คนของฝ่ายปทินชมมาให้เขา เ่อพิสูจน์ตัวเองแต่นางเอกไม่ยอมจึงแย่งปิ่นในมือของเขาคืนแต่เขาไว้ตัวทันจึงทําให้ทั้งสองคนล้มทับกันบนเตียงนางเอกจึงมอเอินเห็นพื้นที่หน้าอกของเขาก่อนจะว่ากมตามสนองทําให้เขารีบลุกขึ้นพร้อมว่าเธอหน้าไม่อาย เธอจึงว่าเขากลับคนหน้าไม่อายคือเขาตั้งหากเพราะเขาเป็นคนนัดเธอมาเจอดึกดึกด่กดนๆหากใครรู้เขาไม่รู้จะเสื่อมเสียแค่ไหนก็จะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงของเขาหากเขาไม่ยอมคืนปินให้คืนนี้ก็จะไม่ยอมไปไหนทั้งนั้นจากนั้นก็มีคนส่งเสียงรายงานเข้ามาว่าหูยินใหญ่แม่ของเขากําลังมา พระเอกจึงรีบเอาผ้าห่มห่อตัวนางเอกเอาไว้ก่อนจะแกล้งทําเป็นนอนลงข้างๆเธอเมื่อฮูยินใหญ่เข้ามาในห้องนางก็ให้หมอมาตรวจดูอาการป่วยของพระเอกว่าผื่นดีขึ้นหรือยังหมอจึงแนะนําให้พระเอกช่วงนี้รักษาตัวให้หายดีก่อนอย่าได้ออกไปไหนเพราะโรคอาจกําเริบได้ฮูยินใหญ่จึงจะยกเลิกงานเลี้ยงบูชาปีนี้เพื่อป้องกันข่าวเสียหายหากคนภายนอกรู้ว่าพระเอกป่วยเพราะตอนนี้ข่าวหรือว่าเขาเป็นโรคร้ายเพราะไปเที่ยวหอนางล้มนั้นแพร่กระจายไปทั่วแล้ว นาเอกจึงขอร้องให้แม่ยายยกเลิกงานนี้เลยและเขาเองก็เต็มใจที่จะแต่งงานกับคุณหนูมินตามที่แม่ต้องการแต่แม่ก็ไม่เชื่อเพราะคิดว่าทุกอย่างนี้คือแผนของเขาที่ต้องการเลี่ยงงานแต่งงานมากกว่าก็จะออกจากห้องไปเมื่อหูยินใหญ่ออกไปแล้วนางเอกจึงรีบออกจากห้องพระเอกตามไปทันทีเขาจึงกำชับกับเธอเอาไว้ว่าห้ามแรพร่งรปยเรื่องนี้ออกไปเด็ดขาดเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกเข้าไปรับชานายิง เธอก็เห็นหนางแอบกินอาหารทะเลอีกแล้วจึงรู้สึกหัวเสียที่อุตส่าห์ทุ่มเทรแรงการแรงใจไปตั้งเยอะเพื่อภารกิจครั้งนี้นายหญิงจึงบอกว่างานเลี้ยงถูกประกาศยกเลิอกอย่างเป็นทางการแล้วแล้วนางจะต้องอดทนเพื่อสวยไปอีกทําไมพร้อมบ่นว่าเสียดายที่ไม่ได้แจ้งเกิดเชิญใช้ในงานครั้งนี้ซึ่งงานกําลังจะจัดขึ้นในอีกสองวันข้างหน้าแล้วแท้ๆเป็นเพราะข่าวหรือเรื่องประเอกเป็นโรคติดต่อน,นั่นแหละทําให้เสียเรื่อง นางเอกจึงปิ๊งไอเดียที่จะช่วยพระเอกขึ้นมาได้จึงกลับไปที่ฝ่ายปะทินชมเพื่อหาวัตถุดิบที่จะมาทำคอนซีลเลอร์ช่วยปกปิดรอยพื้นให้เขา รวมทั้งหาสมุดรายชื่อให้ด้วยแต่เธอกลับถูกหูอิงไม่เบื่อไม่เมากับเธอเล่นงานใส่ร้ายสลับเครื่องสำอางของนายหญิงเธอกับหูยินเชียนเข้าให้แต่หูยินเชียนก็แกล้งใจดีว่าไม่ถือสาพร้อมปล่อยเธอไปทําให้นางเอกดีใจมากแต่ก็ถูกสาวใช้อีกคนแกล้งจนทําให้เธอหกลม้มเธอจึงรีบเก็บแป้งที่หกเต็มพื้นขึ้นมาทันทีด้วยความเสียดาย งูยินเชียนจึงรีบเย่บม,มือเธอเอาไว้ก่อนพระเอกจะเข้ามาช่วยพร้อมอ้างว่าจะนำตัวเธอไปลงโทษแทนเองระหว่างที่นั่งคุกเข่ารับโทษนางเอกก็บอกว่าที่เธอยอมกลับไปที่ฝ่ายประนโนชมก็เพราะต้องการช่วยเขาปกปิดเรื่องพืน้นแต่กลับทําคุณบูชาโทษสงาน พระเอกจึงบอกว่าหากเขาไม่ลงโทษเธอก็จะถูกคำคอลหาได้นางเอกจึงทวงปินคืนจากเขาเพราะสมุดรายชื่อที่ให้เธอนำมาให้ก็ได้แล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมคืนทั้งยังให้เธอไปคิดวิธีช่วยปกปิดเรื่องผื่นเขามาก่อนนางเอกจึงด่าว่าเขาขี้โกหกตกตอนเย็นหลังจากคนโทษแล้วนางเอกก็หาน้ำมาแช่เท้าพร้อมทั้งทายาที่เขาด้วยก่อนจะปรึกษาแจ็คดูว่าเขามีไอเดียเรื่องปกปิดผื่นพระเอกบ้างไหม แจ็คจึงแนะนําให้เธอใช้ขี้พึ่งดูแถมยังได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าคอนซีลเลอร์อีกด้วยชาววันต่อมานางเอกจึงเริ่มหามวัตถุดิบเพื่อนํามาทําขี้พึ่งแต่กลับมีวัตถุดิบหนึ่งที่หาซื้อไม่ได้เลยโชคดีลานเมียวแวะมาหาจึงบอกเธอว่าวัตถุดิบที่เธอตามหานั้นคุณชายก้าวมีเหลือเต็มเลยเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาจึงอาสาขอเป็นผู้ช่วยเธอทําขี้พึ่งด้วยทําให้เกิดข่าวลือขึ้นว่า นางเอกกับคุณชายเก้านั้นจูจีกันกลางวันแสกๆภายในห้องสองต่อสองทำให้พระเอกที่บังเอิญได้ยินเข้าจึงรู้สึกไม่พอใจเมื่อคุณชายเก้าแวะมาหาเขาในตอนเย็นเพื่อให้เขาลองชิมขนมให้เพราะจะเอาไปฝากนางเอกพระเอกจึงรีบตักเตือนเขาทันทีว่าอย่าไว้ใจเธอทำให้นางเอกที่แวะมาหาจะเอาขี้พิ่งมาให้มาได้ยินเขาจึงรู้สึกเสียใจจึงว่าเขาไรย้ยางอายที่นินทาเธอรับลังไม่ว่าเธอจะพิสูจน์ตัวเองยังไงเขาก็ไม่เคยเชื่อใจเธอเลยก่อนจะเดินกลับไป พร้อมปล่อยให้พระเอกจัดการเรื่องยุ่งยากด้วยตัวเขาเองเพราะน้อยใจแจ็คจึงโผล่มาพร้อมบอกว่าหากเธอไม่เข้าไปช่วยพระเอกภารกิจเธอก็มีความเสี่ยงสูงมากที่จะล้มเหลวทําให้หนางเอกรู้สึกหงุนงิดจึงเดินหนีไปก่อนจะมีข้อความเด็กมาหาแจ็คทําให้เขาเกิดความสงสัยว่าทาไมระบบถึงมีการตั้งค่าใหม่เกิดขึ้นท,ท,ทั้งๆที่นางเอกยังทําภารกิจไม่สําเร็จจึงกลับไปเช็คข้อมูลดูก่อนจะมาบอกนางเอกให้รู้ในตอนเช้า ว่านาระบบมีผู้เล่นเพิ่มเข้ามาในเกมกับเธอด้วยต่อมากองทัพของแม่ทัพมินได้รับชัยชนะจากการลบที่ชายแดนอีกครั้งทำให้เจ้าเมืองตบรางวัลให้กับแม่ทัพอย่างงามองค์ชายใหญ่จึงใช้โอกาสนี้ทูลขอเจ้าเมืองจัดงานเลี้ยงบุพภาขึ้นมาใหม่อ้างว่าเป็นการเฉลิมฉลองแต่จุดประสงค์จริงๆคือต้องการเล่นงานพระเอกทำให้หนางเอกที่ออกไปเดินเล่นกับแจ็คบังเอิญได้ยินแผนการของเขาเขา้าจึงรู้สึกเห็นใจพระเอกขึ้นมาบ้างเพราะมีแต่คนจ้องจะเล่นงานเขาตลอด หลังจากแย่งก,กันกับแจ็คนางเอกก็ไปช่วยคุณชายก้าเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์ เมื่อไดใกล้ชิดกันทีไรเธอก็ถูกความคิ้วของเขาตกทุกทีจนเผลอเคิ้มลืมตัวไปตลอดจนคุณชายก้าวต้องเรียกสติเธอกลับมานางเอกจึงรีบเชยยว่าไม่มีอะไรทําให้เขาคิดว่าเธอยังโกรธพระเอกเรื่องเมื่อคืนอยู่จึงเล่าเรื่องของพระเอกให้เธอฟังว่าเมื่อก่อนพระเอกนั้นแสบที่สุดแล้วในบรรดาคุณชายคนอื่นๆแต่หลังจากที่คุณชายรองจากไปเขาก็เปลี่ยนไปและเริ่มทําตัวเหมือนคุณชายรองซะเองที่เอาแต่เงียบขรึมเย็นชาขึ้นไปทุกวันทุกวัน,ท,วนทั้งยังต้อง แบกรับหน้าที่หลายๆอย่างแทนคุณชายรองที่จากไปด้วยทําให้หนางเอกได้ฟังก็รู้สึกเห็นใจเขาซึ่งเปลี่ยนใจกลับไปช่วยเขาอีกครั้งจึงแอบไปหาพระเอกที่บ่ออาบน้ําทั้งยังช่วยนวดให้เขาอีกก่อนจะถูกเขาจับได้และดึงให้ตกลงไปในบอ่อด้วยกันทําให้พระเอกทั้งตกใจและโมโหที่เป็นเธออีกแล้วก่อนบ่าวรับใช้จะเข้ามาหาเพราะได้ยินเสียงเอะอะ ระเอกจึงให้หนางเอกหลบอยู่ข้างหลังก่อนจะไล่ให้เบ่าออกไปจากพื้นที่สวนสมุนไพรอ้างว่ามันเข้ามาก่อกวนอีกแล้วแต่นางเอกดันมือซนไปจับเอวเขาเขา้าจึงถูกไล่ตะเพิดออกไปเธอจึงว่าเขามันจิตใจคับแคบพร้อมบอกว่าภารกิจของเธอคือช่วยนายหญิงให้ได้ปรากฏตัวในงานเลี้ยงบุปผาที่จะถึงทั้งหาและบังเอิญว่าเธอว่างมากจึงส่งเคราะห์ช่วยทำยาให้เขาด้วยก็แค่นั้นก่อนจะออกไป แต่ระหว่ังนั้นเธอเกิดจามขึ้นมาเขาจึงมอบภาคลุมให้เธอใส่เอาไว้สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจให้เธอช่วยทาขี้พึ่งที่ผืนใหยจนสามารถกลบผืนได้ทั้งหมดก่อนเบารับใช้จะเข้ามาจ้าเอ๋ทั้งสองคนเข้านางเอกจึงรีบหาข้ออ้างว่าแค่แวะมายืมหนังสือสมุนไพรของพระเอกเท่านั้นก่อนจะรีบขอตัวกลับไป เช้าวันต่อมาในที่สุดก็ถึงวันงานเลี้ยงชมบุพภาแต่นางหญิงนางเอกกลับถูกสาวใช้คนสนิททรยศรับแป้งที่มีส่วนผสมที่ทําให้หน้านางขึ้นผื่นมาจากหูหยินเฉียนจึงคิดจะปลิดชีพตนเพราะรู้สึกอับอายและหมดสิ้นหนทางนางเอกจึงอาสาช่วยนางเต็มที่โดยการแต่งหน้ากลบเกลื่อนจนทําให้เจ้าเมืองอดชื่นชมนางไม่ได้เมื่อแขกคนสําคัญต่างมากันพร้อมหน้าเราะเอกับคุณชายใหญ่ก็ได้ประลองฝีมือโชว์ความสามารถต่อหน้าเจ้าเมืองกัน คุณชายใหญ่จึงช่วยโอกาสจะเปิดเผยอาการป่วยของพระเอกต่อหน้าทุกคนแกล้งปลองจนเผอทำเสื้อพ้ะเอกขาดแต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อนาอกพระเอกนะั้นเนียนกลิบไร้สิวไร้ผดผื่นสร้างความประทับใจให้กับทุกคนรวมทั้งคุณหนูตัวปลอมเป็นอย่างมากหลังจากการปลองจบลงการชมบุปผาก็เริ่มขึ้นทำให้ทุกคนต่างประทับใจในความงามและความหอมของดอกไม้ที่ได้นำมาจัดแสดงในวันนี้ด้วยไม่พอยังมีดอกกล้วยไม้พูดต้นหนึ่ง ที่มีความพิเศษกว่าใครเพื่อนรุยรุยน้องแวนผู้ช่วยของนางเอกซึ่งในตอนนี้สวมบทบาทเป็นเทาเสาวใช้ของคุณหนูมินตัวปลอมอยู่จึงรีบอธิบายความพิเศษของมันให้ทุกคนในงานฟังทําให้นายหญิงของนางเอกรู้สึกสนใจจึงถามว่ามันสามารถใช้ติดต่อก,กับวิญญาณได้ไหมรุยรุยจึงบอกว่าได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับวาสนาของคนคนนั้นและขอใช้วิธีหมุนช้อนเพื่อหาคนคนนั้นจนช้อนชี้ไปทางฮูยินใหญ่ฮูยินใหญ่จึงอ้างว่าไม่สบายรู้สึกปวด หัวและขอตัวออกไปก่อนซึ่งความจริงแล้วมันเป็นภารกิจที่ลุยๆเองก็ได้รับมอบหมายมายให้ทำเช่นกัน เพราะเธอคือผู้เล่นอีกคนที่ได้เข้ามาในเกมนี้หลังจากฮูยินใหญ่อาการดีขึ้นก็มีการจัดประลองการประทินโฉมผ่านภาพวาดให้กับนางซึ่งนางเอกนั้นได้พระเอกคอยช่วยด้วยทั้งหาสไตล์การแต่งหน้าที่แม่ชอบมาบอกให้รวมทั้งยังเป็นคนสั่งให้พ่อบ้านรับนางเอกเข้าร่วมแข่งขันอีกทำให้สไตล์ที่นางเอกออกแบบนั้นถูกใจฮูยินใหญ่มากจึงได้รับเลือกพร้อมมอบของรางวัลมีค่าให้ แต่นางเอกปฏิเสธพร้อมขอกลับเข้าไปอยู่ที่ฝ่ายปะดินชมเหมือนเดิมเพื่อจะได้ทำภารกิจของเธอต่อรวมทั้งเป็นสายลับสืบข้อมูลให้พระเอกด้วยทำให้ลุยลุยรู้สึกโกรธและแค้นเคืองนางเอกมากเพราะสไตล์ที่นางเอกออกแบบนั้นเป็นไอเดียที่ตนเคยคิดให้ในตอนที่เป็นผู้ช่วยของเธอในโลกแห่งความจริงนั่นเองลุยลุยจึงให้คุณหน่มินซึ่งคือสาวใช้ของตนช่วยคัดค้านเรื่องที่นางเอกเอ่ยขอและให้เสนอเธอเข้าร่วมแข่งแต่งหน้าสไตล์นี้กับนางเอกด้วยนางเอกจึงรู้สึกเป็นกังวลอยู่ ไม่น้อยเพราะรู้ว่าฝีมือตนคงสู้ไม่ได้แน่จึงขอยืมองคลักของคุณชายห้ามาเป็นนายแบบให้เธอทําให้ทั้งเจ้าเมืองและฮูยินต่างชื่นชมไอเดียของเธอมากที่สามารถแต่งชายให้กลายเป็นหญิงได้แนบเนียนสุดๆผลการแข่งขันครั้งนี้จึงเสมอกันเมื่องานเลี้ยงเลิกทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับแจ็คซึ่งดักรอเจอนางเอกอยู่ข้างนอกจึงรีบมาบอกเธอให้รู้ว่าลุยๆน่าจะเป็นผู้เล่นคนใหม่ในเกมนี้แน่ ที่สําคัญเส้นเรื่องภารกิจของพวกเธอทั้งสองคนยังทับซ้อนกันอีกด้วยจากนั้นก็คือเสียงเออาตามมาเพราะหูยินใหญ่ถูกลอบทําร้ายซึ่งลุยๆเป็นคนลงมือเพราะต้องการเลือดของนางไปปรุงยาทาภารกิจที่ได้รับมาวันต่อมานางเอกก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ฝ่ายปทินชมแต่ก็ไม่ไวายถูกคนกลแกลง้กลงอยู่ดีโดยเฉพาะยายหูอิงที่ให้เธอทํางานเป็นสาวใช้สารพัดยากแต่นางเอกก็อดทนแต่จู่จๆเธอก็ทําป้ายประจําตัวหายจึงเดินหาไปทั่ว จนไปพบมันลนอยู่บนริมระเบียงจึงปีนขึ้นไปเก็บก่อนจะลื่นตกลงมาโชคดีที่พระเอกเดินผ่านมาเห็นพอดีจึงช่วยเธอเอาไว้ได้ทันทําให้หนางเอกถึงกับเพ้อเขื่นไปต่อความ่อนโยนของเขาต่อมามีคณะทูตจากเมืองอื่นเดินทางเพื่อมาเชื่อมสัมพันธไมตรีกับเมืองพระเอกแต่เนื่องจากฮูหยินใหญ่ได้รับบาดเจ็บยังไม่หายดีเจ้าเมืองจึงให้ฮูหยินรองออกงานร่วมกับเขาแทน นางเอกจึงถูกทุกคนโหวตให้ไปทำงานแต่งหน้าให้ฮูหยินรองซึ่งถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรเพราะตั้งแต่นางตั้งครันก็ไม่อยากออกงานเท่าไรเพราะไม่กล้าแต่งหน้าทำให้นางเอกรู้สึกกุ้มใจอยู่บ้างแต่สุดท้ายเธอก็คิดไอเดียทำเครื่องสำอางจากธรรมชาติขึ้นมาได้ที่สามารถใช้ได้ปลอดภัยไม่มีผลต่อทารกในครัน ทำให้ทูอีินรองพึงพอใจมากก่อนคุณหนูมิ่นกับลุยลุยจะแวะมาเยี่ยมนางเพราะนางมีศักเป็นน้าสาวจากนั้นคุณหนูหมิ่นก็ถามนายเป่าสองคนว่าของที่วางอยู่ตรงหน้าคืออะไรลุยลุยจึงชิงตอบว่าเป็นเครื่องสำอางกินได้จึงทำให้หนางเอกแน่ใจว่าเธอคือน้องแว่นผู้ช่วยของเธอจากโลกแห่งความจริงจริง จากนั้นฮูยินลองก็ให้หนางอีกและลุยๆช่วยกันออกแบบสไตล์การแต่งหน้าให้หนางในวันที่ต้องออกไปต้อนรับคณะทูตด,ด้วยกันทําให้หนางอีกจึงอยากใช้โอกาสนี้แก้ตัวกับน้องแว่นใหม่เพราะรู้สึกผิดที่เคยทําไม่ดีต่อเธอไว้เยอะรวมทั้งยังอยากจะช่วยให้ลานเมียวได้สมหวังกับคุณชายก้าวด้วยเพราะสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดต่อจากนี้ไปคือรักษาน้ําใจและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเอาไว้เธอจึงช่วยเป็นแม่สื่อนัดแนะให้ลานเมียวได้มีโอกาสสารภาพรักกับคุณชายก้าว ทำให้เขาทำตัวไม่ถูกเพราะตอนนี้เขานั้นหลงรักนางเอกไปแล้วจึงไปปรึกษาเรื่องนี้กับพระเอกพระเอกจึงเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนางเอกเพราะเห็นพวกเขามักทำตัวสนิทสนมกันจึนจะแนะนำให้คุณชายก้าปฏิเสธไปหากไม่ได้ชอบเธอแต่คุณชายก้าก็ไม่กล้า เพราะกลัวจะทําให้หลานเมียวเสียใจพระเอกจึงอาสาไปประสิธให้เองแต่ดันไปบอกผิดคนดันไปบอกนางเอกและยังต่อว่าเธอสารพัดว่าไม่เหมาะสมกับคุณชายก้าวย่างนั้นอย่างนี้เพราะหึงโดยไม่รู้ตัวทําให้หลานเหมียวที่อยู่ในห้องได้ยินก็เสียใจจึงรีบวิ่งหนีไปนางเอกจึงว่าพระเอกว่าถึงพวกเธอจะเป็นสาวใช้ก็มีหัวใจเหมือนกันและเธอก็เป็นคนแนะนําให้หลานเหมียวไปสารภาพรักกับคุณชายก้าวเองแต่เขากลับไม่กล้ามาสู้หน้าด้วยตัวเองสัง,ง ก่จะรีบวิ่งตามร้านเมียวไปทําให้พระเอกดีใจมากที่ตนเองเข้าใจผิดไปตั้งแต่เกิดเรื่องกำหูยินใหญ่คราวก่อนพระเอกก็ตามสืบเรื่องคนร้ายอยู่ตลอดจนเริ่มได้บอดแสว่าคนที่น่าสงสัยคือสาวใช้ข้างกายของคุณนูมิน ทำให้นางที่แอบตามดูพฤติกรรมพระเอกอยู่ตลอดจึงรู้ว่าเขาเริ่มสงสัยตนแล้วจึงหาวิธีโยนความผิดให้คนอื่นและคนที่เธอเลือกมาก็คือนางเอกโดยการแกล้งทําลิฟของฮูยินรองเปลี่ยนสีและออกอุบายให้นางเอกช่วยวิธีรักษาคุณภาพของลิฟเอาไว้ทําให้นางเอกตายใจเพราะคิดว่าเธอเริ่มให้ความไว้ใจตนแล้วจึงยอมเอาตําราสมุนไพของพระเอกออกมาเปิดดูเพื่อช่วยกันหาวิธีแต่ในตํารามีหน้าหนึ่งถูกฉีกขาดไปซึ่งเป็นฝีมือของลุยๆนั่นแหละทําให้นางเอก กลุ้มใจมากเพราะกลัวจะถูกพระเอกดูที่ทําตําราล้ําค่าของเขาเสียหายร,รุยรยจึงแนะนําให้เธอลองไปที่ร้านหนังสือข้างนอกดูเพื่อจะเจอข้อมูลอะไรนางเอกจึงเห็นด้วยจึงจะแอบออกไปตอนกลางคืนแต่ดันถูกหัวหน้าก,กองจับได้ซะก่อนจึงถูกนําตัวไปให้พระเอกไต่สวนทันทีแต่นางเอกก็ไม่กล้าพูดความจริงออกไปว่าเธอทําตําลาเขาขาด จึงทาให้พระเอกเข้าใจผิดว่าเธอคือคนร้ายที่ลอบทําร้ายหูหยินใหญ่แม่ของตนจริงๆเพราะช่วงที่ผ่านมาเธอมักทําตัวลับๆรอๆน่าสงสัยอยู่ตลอดนางเอกจึงถูกส่งตัวไปขังทันทีหูอิงจึงได้ทีเข้าไปกล่นแกล้งรังแกเธอไม่พอ,อยังชวนหลานเมียวมาเป็นพวกเพราะไปใส่ร้ายนางเอกลับหลังว่าที่นางเอกให้นางไปสารภาพรักคุณชายก้าวก็เพื่อให้นางขายหน้า ทำให้ร้านเมียวลงเชื่อนางเอกจึงรู้สึกบอบช้ำทั้งกายและใจที่ถูกคนที่เธอเชื่อใจและคิดว่าเป็นเพื่อนทรยศหักหลังจนร้านเมียวเองก็ทนดูสภาพของนางเอกไม่ไหวจึงรีบวิ่งหนีไป แต่ระหว่างที่นางเอกกำลังถูกรังแกพระเอกก็ได้ไปตรวจสอบที่เกินเหตุอีกครั้งและเจอต่างหูคนร้ายติดอยู่บนรถมา้าซึ่งเขาจำได้ตอนที่เคยจับนางเอกกดลงบนเตียงว่ามันไม่ใช่ของเธอถึงรีบกลับไปหาเธอทันทีซึ่งตอนนั้นเธอกำลังถูกหูอิงสั่งคนให้รุมเล่นงานเธออยู่จนทำให้แจ็คต้องออกมาขอร้องให้นางเอกสั่งหยุดเกมแต่เธอก็ไม่ยอมก่อนคุณชายกล้าจะตามมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันและอุ้มพาเธอออกไปทำให้พระเอกตามมาเจอทั้งสองคนระหว่างทางเขาจึงตกใจมากเมื่อเห็น สภาพร่างกายของนางเอกเต็มไปด้วยร่องรอยฟกช้ำและบาดแผลจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้น คุณชายก้าวจึงตอบไปด้วยความโมโหว่าเป็นเพราะคำสั่งของเขานั่นแหละที่สั่งให้ลงโทษเธออย่างนากจึงมีสภาพเช่นนี้นางเอกจึงตัดสินใจคืนตำราที่เธอเก็บเอาไว้กับตัวคืนให้เขาเพร้อมบอกว่าจากนี้ไปเธอไม่ติดขังเขาอีกแล้วจากนั้นคุณชายก้าวก็อุ้มเธอออกไปก่อนรุ่ยรุ่ยจะเข้ามาช่วยดูแลเธอต่อทำให้เธอเองก็รู้สึกผิดอยู่ในใจเช่นกันที่หลอกใช้นางเอกเป็นแพะรับบาปทั้งยังรู้สึกว่านางเอกนั้นนิสัยแตกต่างจากตอนที่เป็นคุณหนูบ้านรวยในโลกแห่งความจริงอยู่มากเช่นกัน เช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาแจ็คก,ก็ได้เข้ามาบอกเธอว่าพระเอกหาหลักฐานมาช่วยล้างมลทินให้เธอได้แล้วแต่นางเอกก็ไม่ดีใจสักนิดเพราะยังโกรธเขาอยู่ก่อนจะบอกแจ็คให้ตัดเส้นทางรักระหว่างเธอกับคุณชายก้าวได้แล้วอย่าให้พวกเขาได้มีโมเมนต์ชวนเข้าใจผิดอีกเพราะไม่อยากให้ล้านเมียวและตัวเขานั้นเข้าใจเธอผิดหลังจากนางเอกหายดีแล้วเธอก็ได้กลับไปทํางานแต่งหน้าให้ฮหยินรองตามเดิมทําให้รุยรุยเริ่มทําตัวดีกับเธอมากขึ้นภารกิจของทั้งสองคนในครั้งนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดี สร้างความพึงพอใจให้ฮูหยินลองเป็นอย่างมากทําให้หนางอีกได้รับคําชมอย่างล้นหลามเธอจึงขอรางวัลในครั้งนี้ด้วยการกลับไปฝ่ายประธินชมอีกครั้งทําให้นับจากนั้นเธอก็เริ่มได้รับการยอมรับไม่พอแจค็คยังช่วยสร้างภารกิจการแก้แค้นของสาวใช้เพิ่มขึ้นมาให้เธออีก เพื่อให้เธอสามารถเล่นงานเอาคืนหูอิงได้ต่อมาฝ่ายประธินมีออกข้อสอบหัวข้อการแต่งหน้าเพื่อนัดพบในวันเทศกาลซีซีที่จะถึงนี้ตกกลางดึกนางอีกจึงแอบไปออกแบบการแต่งหน้าของตัวเองที่เรือนไม้ด้านนอกเพราะกลัวถูกลอกข้อสอบโดยมีแจ็คอยู่เป็นเพื่อนจนกระทั่งเธอเผลอหลับไปพระเอกที่แอบดูเธออยู่ห่างๆจึงเข้ามาและใช้มือของเขาประคองหน้าเธอเอาไว้และให้เธออิงไหล่ของเขาเป็นที่พัก ก่อนจะเอ่ยคำขอโทษออกมาที่ก่อนหน้านี้เขาเข้าใจผิดเธอไปทำให้เธอต้องตกที่นั่งลำบากพร้อมกับหยีผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงื่อให้เธอด้วยทำให้เธอตื่นขึ้นมาเมื่อเธอเห็นหน้าเขาจึงรีบลุกขึ้นทันทีก่อนจะว่าจะมาจับเธอเข้าคุกอีกหรือยังไงพระเอกจึงรีบเอ่ยคำขอโทษกับเธอออกไปอีกครั้ง ก่อนจะมีเสียงฟ้าร้องดังขึ้นส่งสัญญาณบอกว่าฝนกำลังจะตกเร็วๆนี้นางเอกจึงรีบเก็บข้าวของจะกลับไปเขาจึงรีบเอ่ยหลังตัวเธอเอาไว้ให้อยู่โรฝนที่นี่ก่อนแต่เธอก็ปฏิเสธพร้อมบอกว่าเรือนไม้แห่งนี้มันเล็กเกินไป ไม่พออยู่ด้วยกันสองคนหากเธออยู่เขาก็ต้องไปแต่พระเอกก็ไม่ยอมไปพร้อมอ้างว่าหากเขาออกไปตากฝนแล้วไม่สบายขึ้นมาเธอจะรับผิดชอบไว้ไหมทำให้หนางเอกรำคาญที่เขาชอบวางท่าทีใหญ่โตจึงเลือกออกไปเอง แต่ก็ถูกเขารั้งตัวเอาไว้อีกและให้หลบอยู่ฝนเป็นเพื่อนด้วยกันที่นี่เธอจึงนั่งหันหลังให้เขาตลอดเพราะไม่อยากคุยด้วยและยังงอนเขาอยู่พระเอกจึงค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้เธอทีละนิดทีละนิดทำให้นางเอกอมยิ้มออกมาด้วยความพอใจที่เห็นเขาพยายามจะง้อเธอจนหลังของพวกเขาชนกันจากนั้นเธอจึงเล่าเรื่องสยองขวัญให้เขาฟังเพื่อแกล้งเขาเล่น ทำให้บรรยากาศตึงเครียดร,ระหว่างทั้งสองคนสุดท้ายก็คลี่คลายได้ไม่พอนางเอกยังได้ไอเดียในการทำข้อสอบอีกด้วย ก่อนเธอจะเหลือบไปเห็นกระปุกเล็กๆอันหนึ่งในมือของเขาจึงถามว่ามันคืออะไรเขาจึงบอกว่ามันคือชาติทาปากที่เขาอุตส่าห์ไปต่อแถวซื้อมาให้เธอเพื่อขอโทษแถมยังเป็นรุ่นที่มีเต็ดอีดิชันอีกด้วยนางเอกจึงแกล้งบอกว่าสีมันเชยมากไม่สวยครั้งหน้าอย่าได้ไปซื้อให้ใครอีกละ่ะทําให้พระเอกรู้สึกน้อยใจจึงจะคว้างมันทิ้งเธอจึงรีบหยิบเอาไว้ก่อนจะบอกว่าเธอแค่แกล้งเขาเล่นเท่านั้นเขาจึงถามว่าถ้าอย่างนั้นเธอให้อภัยเขาแล้วใช่ไหมแต่เธอก็ปฏิเสธ ก่อนจะบอกว่าวันนี้ยังไม่ให้อภัยวันหลังค่อยว่ากันใหม่พร้อมกับขอตัวกลับไปก่อนเพราะต้องรีบกลับไปเตรียมตัวสอบก่อนจะวิ่งหนีไปทําให้พระเอกยืนอมยิ้มอยู่ลําพังในที่สูตรการสอบประจําเดือนก็มาถึงซึ่งในการสอบครั้งนี้หูอิงได้ผลคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งส่วนนางเอกแม้จะไม่ได้คะแนนสูงสุดแต่ก็สอบผ่านคะแนนอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างน่าพอใจแต่คนที่ถูกคุณหนูมินเลือกให้ไปแต่งหน้าให้สําหรับเทศกาลซีซีก็เป็นนางเอกแทนเพราะเขาลือระหว่างนางเอกกับพระเอกนั้น เริ่มแพร่สะพัดไปเป็นวงกว้างทำให้คุณนูมินอยากรู้ว่านางเอกมินดีตรงไหนกันถึงทําให้ผู้ชายเย็นชาไม่สนใจผู้หญิงมนตลอดอย่างพระเอกถึงได้หันมามองเธอทําให้หูอิงไม่พอใจมากที่ตนได้คะแนนสูงสุดแต่กลับไม่ถูกเลือกจึงจะเอาแท่งหลักสีแต่งหน้านางเอกไปโยนทิ้งแต่ล้านเมีย่ยงมาเจอเข้าซะก่อนจึงขวางทางเอาไว้ หูอิงจึงต่อว่าเธอและผักเธอจนล้มไปกองกับพื้นแต่โชคดีที่นางเอกตามมาเจอได้ทันจึงช่วยลานเมียวเอาไว้และเล่นงานหูอิงกลับไปเอาคืนอย่างสาสมทําให้ลานเมียวดีใจมากที่นางเอกยอมให้อภัยเธอกับเรื่องเข้าใจผิดครั้งก่อนภารกิจการแก้แค้นของสาวใช้นางเอกจึงสําเร็จเมื่อถึงวันเทศกาลซีซีหลังจากทําภารกิจแต่งหน้าให้คุณนูเมนเสร็จ นางเอกก็ได้หยุดพักก็จึงจะออกไปเดินเที่ยวเล่นข้างนอกแต่คุณชายก้าวก็แวะมาหาเธอก่อนพร้อมบอกว่าเขาจะไปรอเธอที่จุดชมโคมไฟแม้นางเอกจะปฏิเสธว่าไม่ว่างเขาก็ไม่รับฟังและยืนยันอย่างหนักแน่นหากไปได้เจอหน้าก็จะไม่ยอมกลับทำให้หนางเอกรู้สึกอึดอัดใจบอกไม่ถูกนางเอกออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกกับล้านเมียว สองสาวต่างมีความสุขและสนุกสนานกันมากไม่พอยังมีแจ็คคอยเป็นผู้ช่วยบอกใบ้เกมทายคำชิงรางวัลโคมไฟให้อีกสาวๆคนอื่นจึงขอให้เธอช่วยบ้างจนร้านค้าโคมไฟหมดเกลี้ยงเท่าแก่จึงขอให้นางเอกร่วมเข้าการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลใหญ่ของทางร้านด้วยเธอจึงตกลงแต่ครั้งนี้แจ็คกลับช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นปริศนาซับซ้อนทําให้นางเอกต้องเล่นเกมนี้ด้วยตนเองเพียงลําพังแต่ก่อนจะไปทาภารกิจตามที่ได้รับเธอก็ชวนร้านเมีเวยวไปที่ร้านเครื่องสําอางที่ใหญ่ที่ สุดประจมเมืองกันก่อนแต่สองสาวกลับไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อร้านเมียวเห็นว่าทางร้านให้ลองสินค้าได้เธอจึงไปขอลองแต่งดูทําให้นางเอกยืนดูของอยู่คนเดียวก่อนคุณชายเก้าที่แวะมาหาของขวัญเพิ่มเพื่อเตรียมจะมอบให้กับนางเอกในวันนี้เดินเข้ามาพอดีนางเอกจึงให้เขาช่วยแก้ปริศนาคําทายที่เธอได้รับมาซึ่งเขาก็สามารถช่วยได้ซึ่งเมื่อแปลดูแล้วความหมายของมันคือรอเจ้าบอกราคา ทำให้หนางเอกยิ่งรู้สึกอึดอัดขึ้นไปอีกเพราะกลัวว่าคุณชายเก้าจะเข้าใจเธอผิดจากนั้นเขาก็ชวนเธอออกไปข้างนอกด้วยกันเพื่อจะบอกบางอย่างให้เธอฟังนั่นก็คือสารภาพรักกับเธอทําให้พระเอกที่พาคุณหนูมีนออกมาเดินเล่นเห็นเข้าพอดีจึงอาศัยจังหวะชุลมูลไปพานางเอกออกมาคุณชายเก้าจึงสารภาพรักผิดคนพระเอกพานางเอกออกมาจนไกลาสายตาผู้คนทําให้หนางเอกที่ถูกลากออกมาจนเหนื่อยจึงสะบัดแขนเขาออกเขาจึงถามเธอว่าเธอชอบคุณชายเก้าหรือย,ยังไงถึงได้รับแมงมุม มงคนจากเขามาซึ่งมันหมายถึงการมั่นหมายนางอีกจึงบอกเขาไปว่าเธอไม่รู้ความหมายของมันและเธอจะชอบหรือไม่ชอบคุณชายก้าวก็ไม่เกี่ยวกับเขาทั้งยังบอกให้เขากลับไปหาคุณหนูมินสาวที่เขาต้องดูแลในคืนนี้ด้วยก่อนจะเดินหนีไปพระเอกจึงรีบเข้าไปควางทางเอาไว้พร้อมบอกเธอว่าเธอเข้าใจผิดก่อนชวนเธอไปหาอะไรกินด้วยกันทําให้นางเอกรู้สึกเอ็นดูที่เขาอยากจะนัดเจอเธอแต่ก็ไม่กล้าพูด จากนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งกินหมูจุ่มริมทางด้วยกันอย่างอ,ร,อร่อยและมีความสุข ไม่พอหลังกินเสร็จยังพากันไปเที่ยวเล่นทํากิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันอีกหลายอย่างทําให้ทั้งสองคนสนุกและมีความสุขมากจนกระทั่งไปเล่นปลาของชิงตุ๊กตาด้วยกันแต่ไม่ว่าจะเล่นยังไงนางเอกก็ไม่ได้รางวัลสักทีพระเอกจึงแอบโกงช่วยจนทําให้เธอได้รางวัลแต่เธอกลับเข้าใจผิดคิดว่าร้านค้าโกงจึงต่อว่าพ่อค้าทําให้คนอื่นๆรุมเล่นงานพ่อค้าเพื่อของเงินคืนนางเอกจึงรีบดึงแขนพาพระเอกวิ่งหนีความวุ่นวายไปด้วยกัน จนถึงริมสระน้ําแห่งหนึ่งเธอจึงนั่งพักด้วยความเหนื่อยพระเอกจึงใช้โอกาสนี้คืนปิ่นปักผมที่เขาเก็บไว้ให้เธอตามเดิมทําให้หนางเอกดีใจเธอจึงมอบตุ๊กตาที่ได้เป็นของรางวัลมาให้กับเขาเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนจากนั้นทั้งสองคนก็เล่นตุ๊กตาด้วยกันซึ่งตุ๊กตาตัวนี้เหมือนกับตุ๊กตาแม่ลูกโดกที่ภายในจะมีตัวลูกตัวเล็กลดลั่นกันไปเรื่อ,อยๆเปรียบเสมือนพี่น้องของพระเอกมากแต่มีตัวหนึ่งที่นางเอกไม่รู้จัก เขาจึงเล่าให้เธอฟังว่ามันเปรียบเสมือนพี่รองพี่ชายที่เขารักมากคนหนึ่งซึ่งได้เสียชีวิตในสงครามระหว่างเปรย์เยนกับตรงลีเมื่อหลายปีก่อนทำให้เขารู้สึกผิดมาตลอด เพราะหากไม่เป็นเพราะเขาผีพามใจร้อนจนเข้าไปติดกับดักของศัตรูก็คงไม่ทําให้พี่รองต้องเสียชีวิตและนับจากนั้นเป็นต้นมาจากคนที่เคยร่าเริงก็กลายเป็นเงียบขรึมไม่พอยังจะแต่งงานกับคุณหนูมินแทนเขาอีกด้วยเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดนั้นเมื่อนางเอกรู้ถึงความเจ็บปวดที่เขามีเธอจึงรู้สึกเห็นใจเขามากจึงช่วยพูดปลอบโยนเขาว่าการที่คุณชายรองช่วยชีวิตของเขาเอาไว้ ก็เพื่อให้เขามีชีวิตต่อไปและเขาคงจะดีใจมากกว่าหากพระเอกใช้ชีวิตในแบบของตัวเองโดยไม่ต้องเป็นตัวแทนของเขาเพราะต่างคนก็ต่างมีชีวิตเป็นของตัวเอง ทำให้พระเอกเมื่อได้ฟังก็รู้สึกปลดล็อกเรื่องหนักอึ้งในใจที่เขาแบกเอาไว้มาตลอดและซาบซึ้งใจกับคำพูดของเธอจึงหอมแก้มเธอหนึ่งฟอดเพื่อเป็นการขอบคุณจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันท่ามกลางหุหลากสีที่จุกจุดบนท้องฟ้านในค่ำคืนนี้ก่อนจะมีนักฆ่ากลุ่มหนึ่งที่แอบติดตามพระเอกมาตลอดบุกเข้ามาเล่นงานเขาเขาจึงรีพานาังเอกหนีไปและส่งเธอให้ออกไปไกลาจากสถานการณ์อันตราย เมื่อนางเอกนี้ออกมาได้เธอก็ไปพบเข้ากับขบวนแห่กลางเมืองกกอนจะถูกดึงเข้าไปในขบวนรถและถูกจับเป็นตัวประกันเอาไว้เพื่อล่อให้ระเอกเข้ามาติดกับแต่โชคดีที่คุณชายห้าและคุณชายเก้าตามมาช่วยเอาไว้ได้ทันทําให้เขาไม่ได้รับอันตรายนางเอกจึงถูกจับตัวไปเพื่อล่อพร้เอกให้ตามไป เมื่อพระเอกตามไปถึงนักฆ่าจึงจับนางเอกเอาไว้ในมือพร้อมขู่จะปิดชีพเธอทันทีแต่หากเขายอมคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนก็จะไว้ชีวิตเธอให้เมื่อเห็นคนรักตกอยู่ในอันตรายพระเอกจึงยอมคุกเข่าต่อนักฆ่าทําให้มันได้ทีจึงจะเล่นงานพระเอกถึงแก่ชีวิตพระเอกที่ไรซึ่งดาบคู่กายอีกทั้งยังต้องปกป้องนางเอกด้วยจึงพาด่าให้กับนักฆ่าจนได้รับบาดเจ็บสาหาัส นางเอกจึงจะเข้าไปจัดการนะคาช่วยเขาอีกแรงแต่กับผ้าท่าถูกจับตัวไว้อีกก่อนจะถูกโยนลงกำแพงเมืองพระเอกจึงรีบกระโดดเข้าไปกอดเธอเอาไว้ทำให้หนางเอกรู้สึกกลัวว่าจะเสียเขาไปเธอจึงบอกให้แจ็คหยุดระบบซึ่งเธอมีโอกาสเพียงสองครั้งเท่านั้นและครั้งนี้เธอก็ได้ใช้มันหมดแล้วเมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาแจ็คก,ก็บอกว่าตอนนี้เธอถูกกักบริเวณอยู่ทำให้หนางเอกร้อนใจมากเพราะอยากรู้ว่าตอนนี้พระเอกเป็นยังไงซึ่งเขานั้นบาดเจ็บหนักมาก ไม่พอยังละเมอเรียกชื่อนางเอกอยู่ตลอดอีกทาให้ฮูยินใหญ่ไม่พอใจจึงสั่งให้คนไล่นางเอกออกไปทันทีไม่ว่าเธอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบทําร้ายพระเอกในครั้งนี้หรือไม่ก็ตามส่วนรุยรุยเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทําให้เธอได้น้ําตาของนางเอกมาภารกิจของเธอจึงเสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งและเหลือเพียงภารกิจสุดท้ายนั่นก็คือจุมพิตจากเจ้าเมืองน้อยซึ่งเธอเหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว จึงวางแผนจะสร้างเจ้าเมืองน้อยขึ้นมาเองแทนที่จะต้องรอลุ้นไปเรื่อยๆมันเสียเวลากลับมาที่นางเอกเพราะถูกกักบ,บริเวณและรอโดนลงโทษ ทำให้เธอทั้งร้อนใจและก็วนกวายเพราะอยากรู้สถานการณ์ของพระเอกรวมทั้งอยากรู้ว่าตอนนี้เธออยู่ในสถานะอะไรกันแน่ทำไมทุกอย่างมันดูวุ่นไวายไปหมดแจ็คจึงบอกเธอว่าพระเอกเป็นแค่ตัวละครในเกม NPC ตัวหนึ่งเท่านั้นทำไมเธอจะต้องสนใจเขาด้วยที่สำคัญตอนนี้เกมยังเปลี่ยนเส้นทางจากเดิมที่วางไว้ไปแบบใหม่อีกต่างหากแล้วเมื่อไหร่เธอจะทำภารกิจสูงสุดสำเร็จเธอจึงบอกกับแจ็คไปว่าเพราะเธอสามารถเล่นเกมใหม่ได้ทุกเมื่อหากต้องการ แต่กับเขาพระเอกหากตายไปก็จะหายไปจากระบบเลยซึ่งเธอทำใจไม่ได้โดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเริ่มมีใจให้เขาแล้วจากนั้นสาวใช้ประจำตัวของหูหยินใหญ่ก็มาถ่ายทอดคำสัง่งในประเทศนางเอกอกอกไปอยู่ชายแดนให้เธอรู้เมื่อคุณชายก้าวรู้จึงรีบไปขอให้แม่ของตัวเองช่วยเธอด้วยพร้อมสารภาพว่าตนชอบนางเอกและไม่สนใจด้วยว่าเธอจะมีสถานะเป็นเพียงแค่สาวใช้เท่านั้นพร้อมคุกเข่าขอร้องอ้อนวอนแม่ แม่ของเขาเมื่อเห็นความแน่วแน่ของลูกชายโดยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนจะเข้าไปยุงเขาลุกขึ้นพร้อมกับบอกว่าตอนนี้นางเอกได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องความเป็นความตายของพระเอกแล้วและเรื่องก็ยังไม่กระจา่างว่าความจริงเป็นยังไงยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเธอบริสุทธิ์การที่เธอถูกเนรเทศออกไปตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยชีวิตเธอแล้วแต่หากเขายื่นมือเข้าไปช่วยโดยให้แม่รับเธอเข้ามาอยู่ในจวนด้วยก็เท่ากับยิ่งทําให้เธอตกอยู่ในอันตรายคุณชายกาจึงยอมเชื่อฝั่งแม่ การรุ่ยรุยเพราะเธออยากทำภารกิจสุดท้ายให้สำเร็จนั่นคือจุมพิดกับเจ้าเมืองน้อยและหากพระเอกจะได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเขาต้องแต่งงานกับคุณหนูมินลูกสาวเพียงคนเดียวของแม่ทัพเพื่อความมั่นคงของตำแหน่งแต่ดูท่าแล้วน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะเขามีใจให้หนางเอกไปแล้วแทนที่จะเป็นสาวใช้ของเธอที่เธอวางหมากเอาไว้ตั้งแต่แรกจึงพุ่งเป้าไปที่คุณชายใหญ่แทนเพื่อหวังจะผลักดันให้เขาได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองน้อยโอกาสของแผนการเธอน่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ดีกว่า จึงปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อไปตีสนิทกับเขาพร้อมเสนอตัวจะช่วยเขาได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองน้อยด้วยด้านนางเอกและแล้วเธอก็ต้องออกเดินทางไปชายแดนแต่ระหว่างทางเธอถูกผู้คุมวางยาและถูกจับให้ไปเป็นเจ้าสาวของศพเพื่อแลกกับผึกแร่แต่ในขณะที่กําลังจะถูกฝังไปพร้อมกับศพคุณชายเก้าก็มาช่วยพาเธอออกไปพร้อมขอให้เธอกลับไปกับเขาแต่นางเอกก็ปฏิเสธเพราะไม่อมยากให้เขาเดือดร้อนไปด้วย คุณชายเก้าจึงบอกว่าเพื่อเธอเขายินดีทุกอย่างเพราะเขาชอบเธอหากเขาไม่รีบบอ,อกเธอในตอนนี้เธอก็จะหาข้ออ้างใบเบี่ยงลบเลี่ยงเขาอีกเหมือนวันงานโคมไฟ นางเอกจึงแสดงท่าทีอึดอัดออกมาเขาจึงถามเธอว่าเป็นเพราะพี่เอกใช่ไหมเธอจึงรีบปฏิเสธคุณชายก้าวจึงรบเร้าถามเธอให้รู้เรื่องว่างั้นเพราะอะไรกันแน่ถึงแม้เขาจะรู้จักกับเธอได้ไม่นานแต่เขาก็มั่นใจว่าชอบเธอนางเอกจึงถามเขากลับไปว่าแล้วเขาชอบเธอที่ตรงไหนกันแน่เธอทางนิสัยไม่ดีไม่ได้จิตใจดีด้วยทุกอย่างที่เขาเห็นไม่ใช่ตัวตวนที่แท้จริงของเธอสักนิดทำให้คุณชายก้ารู้สึกเสียใจที่เดินหาข้ออ้างมาปฏิเสธเขาตลอด ก่อนจะเอ่ยว่าถึงเธอจะไม่สนใจเขาแต่ก็ควรสนใจพระเอกบ้างก็ยังดีทําให้หนางเอกร้อนใจอยากรู้ว่าตอนนี้พระเอกเป็นยังไงบ้างคุณชายก้าวจึงยิ่งปวดใจที่เห็นท่าทางร้อนใจของเธอที่เป็นห่วงพระเอกไม่พอเธอยังขอร้องให้เขาพาไปเยี่ยมพระเอกอีกด้วยก่อนจะเอ่ยขอบคุณเขาในฐานะเพื่อนคุณชายก้าวจึงใจอ่อนยอมพาเธอไปหาพระเอกก่อนจะออกไปเอามา้ามาแต่ถูกพระเอกที่แอบตามเขามาตลอดสวมรอยพานางเอกขี่ม้าไปก่อนทําให้คุณชายก้าเสียใจ ที่คนที่เธอเลือกไม่ใช่เขาเมื่อกลับไปถึงบางหลวงพระเอกส่งนางเอกลงมาแล้วเขาก็รีบกลับเข้าไปนอนที่ห้องทันทีเพื่อไม่ให้ถูกเธอจับได้พอนางเอกเข้าห้องไปหาเธอเห็นเขานอนสลุบไม่ได้สติอยู่จึงเข้าไปเช็ดหน้าให้เขาเบาๆก่อนจะเอ่ยขอโทษออกมาที่เธอทําให้เขาต้องเจ็บหนักแบบนี้เธออาจจะเป็นดาวอปมงคลของเขาเหมือนที่แจ็คบอกก็ได้ถึงได้เจอกันเทไรก็มีแต่เรื่องทําให้เจ็บตัวปางตายตลอดพร้อมบอกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองต่อไปเธอจะอยู่ให้ห่างจากเขาเอาไว้ ซึ่งเดิมทีเธอนะั้นไม่เคยสนใจคนอื่นมาก่อนแต่เมื่อได้เข้ามาในโลกนี้ได้พบกับหลานเมียวคุณชายก้าวรวมทั้งเขาด้วยเธอก็มีความเป็นห่วงทุกคนขึ้นมาโดยเฉพาะเขายิ่งตอนนี้เขาเป็นแบบนี้ไปแล้วเธอยิ่งไม่กล้าจะสู้หน้าเขาอีกต่อไปเพราะเขาไม่ใช่คนธรรมดาสําหรับเธอแล้วก่อนจะเอ่ยคําลาพร้อมน้ําตาไหลนองหน้าจากนั้นก็โน้มตัวเข้าไปจุ๊บหน้าผากเขาหนึ่งทีทําให้พระเอกรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอจึงจะรีบหนีไปเขาจึงรั้งตัวเธอเอาไว้พร้อมขอให้เธออยู่ต่อ ก่อนบ่าวรับใช้จะเข้ามาแจ้งว่าหูยินใหญ่กำลังมานางเอกจึงรีบออกไปพร้อมบอกว่ารับจากนี้ไปเขาจาได้มาหาเธออีกทำให้พระเอกทั้งเสียใจและเจ็บปวด เมื่อนางเอกออกมาข้างนอกแจค็คก็ยืนรอเธออยู่ก่อนแล้วเขาจึงถามเธอว่าไม่อยู่ดูแลพระเอกแล้วเงินหรือนางเอกจึงบอกว่าเธอกับเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะชะตาในเกมกำหนดเอาไว้ว่าหากอยู่ด้วยกันไม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องตายแจค็คจึงบอกว่าแต่มันคือระบบของเกมที่ออกแบบมาเพื่อเธอโดยเฉพาะรวมถึงทุกด่านที่เธอต้องเจอก็เป็นระบบที่ช่วยให้เธอฟื้นขึ้นมาในโลกความจริง มันมีข้อมูลของเธอทุกอย่างระบบไม่มีทางผิดพลาดแน่นอนและเธอสามารถเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นระหว่างฟื้นขึ้นมาในโลกความจริงกับพระเอกนางเอกจึงปฏิเสธไม่เลือกสักทางแต่เธอจะเอาทั้งสองอย่างก่อนจะฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งตามหาผนึกเลือดตามภารกิจล่าสุดที่ได้รับเพื่อหาตัวคนร้ตัวจริงให้เจอให้ได้ เพื่อเปลี่ยนโชคชะตาของเธอและพระเอกต่อมาหลังจากพระเอกฟื้นตัวใกล้หายจากอาการบาดเจ็บจ้าเมืองก็ได้เรียกประชุมทุกคนเพื่อให้สืบมเรื่องการรอบทำร้ายพระเอกในเทศกาลของไฟที่ผ่านมาหาตัวคนร้ายและคลี่คลายคดีนี้ให้กระจ่างโดยเร็ว คุณชายใหญ่ที่อยากทำคะแนนกับพ่อจึงอาสาไปหาบอ่อแสของมือสังหารซึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีคนพบศพลอยโพอยอยู่กลางแม่น้ำตามแผกนการที่ลุยๆวางไว้ให้ซึ่งเจ้าเมืองก็อนุญาตจากนั้นเจ้าเมืองก็สั่งให้คุณชายห้าตามสืบเรื่องนางเอกอีกด้วยว่าเธอมีส่วนรู้เห็นในเหตุก,การณ์ครั้งนี้หรือไม่ด้านนางเอกตกดึกคืนต่อมาเธอแอบเข้าไปห้องของผู้คุมที่เคยหลอกขายเธอให้เป็นเจ้าสาวของศพทันทีเพื่อตามหาผลึกเลือด จนบังเอิญไปเจอเข้ากับหลักฐานการทุจริตของเขาไม่พอเขายังวางแผนทำเหมืองถล่มเพื่อฆ่าเหล่าคนงานปิดปากด้วยจึงจะนำหลักฐานเหล่านั้นไปใช้เล่นงานเขาต่อไปแต่นันถูกจ้าตัวมาพบเข้าสะกอ่อนเขาจึงจักกำจัดเธอทิ้งเพื่อปิดปากแต่โชคดีที่ครชูชาห้าบังเอิญผ่านมาเห็นจึงช่วยเธอเอาไว้ได้ทันก่อนจะให้องค์ครักประจําตัวนําตัวผู้คุมไปจัดการ เมื่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเจอหน้าคุณชายห้าเธอจึงถามเขาว่าใครส่งเขามาให้ช่วยเธอคุณชายเก้าหรือคุณชายเจ็ดพระเอกคุณชายห้าจึงยิ้มออกมาก่อนจะว่าน้องเก้ากับน้องเจ็ดต่างสติเลือ่อเดือนเพราะเธอกันหมดแล้วจากนั้นก็ถามถึงเหตุการณ์นในวันเกิดเหตุว่าทำไมเธอถึงไปอยู่บนรถขบวนแห่ของเยเกอน,นางลมชื่อดังประจําเมืองได้เธอจึงบอกว่าเป็นอุบัติเหตุ คุณชายห้าจึงถามถึงรูปร่างหน้าตาของเย่กเกิต่อนางเอกจึงอธิบายรูปร่างหน้าตาสัญลักษณ์ที่เธอสังเกตได้บอกเขาจนหมดก่อนจะว่าเขาสอบสวนสาวใช้ข้างเตียงอย่างเธอโดยจะไม่เหมาะสมเท่าไรเขาถึงรีบลุกออกไปพร้อมกับบอกว่าข้อมูลที่เธอบอกมาถือว่าครบถ้วนแล้วจากนั้นองค์ขลักก็เข้ามาพร้อมนำผลเลือดที่ได้จากตัวผู้คมกลับมาด้วยทำให้ภารกิจตามหาผงเลือดของนางเอกสัเร็จไปอีกหนึ่ง หลังจากคุณชายใหญ่ไปตรวจสอบตัวตนคนร้ายซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นเพียงแพลเท่านั้นแต่เพราะต้องการได้รับคำชื่นชมโดยเร็วเขาจึงให้คนทำหลักฐานให้เนียนมากขึ้นก่อนจะรีบไปกราบทูลเจ้าเมืองในการประชุมวันต่อมาแต่คุณชายห้ากับไม่เห็นด้วยกับบทสรุปของเขาเพราะหลักฐานเบาบางเกินไปแต่พระเอกกับเห็นด้วยเพราะอยากให้คดีนี้ปิดโดยเร็วนางเอกจะได้หลุดพ้นข้อกล่าวหาทำให้ในที่สุดเธอก็ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระ หลังจากนั้นเขาจึงแวะไปหาเธอแต่เธอก็พยายามหลบหน้าเขาทำให้ฮูยินใหญ่บังเอิญผ่านมาเห็นทั้งคู่เข้าพอดีจึงรู้สึกไม่พอใจจึงจะจับให้นางเอกได้แต่งงานกับคุณชายห้าเพราะเจ้าเมืองต้องการให้เขาแต่งงานโดยเร็วที่สุดเพราะช่วงนี้มีข่าวลือหนาหูไปทั่วว่าเขาไม่ชอบสตรีทั้งยังชอบออกไปเที่ยวเล่นกับองครักษ์ส่วนตัวบ่อยๆด้วยเจ้าเมืองจึงรู้สึกไม่พอใจและอยากแก้ไขเรื่องนี้โดยเร็วจึงให้คนติดประกาศหาคู่ให้กับเขา รวมทั้งยังให้เขาเป็นผู้นําในการจัดงานล่าสัตว์ที่จะถึงนี้ด้วยและเรื่องนี้ก็ทําให้ฝ่ายปทินชมของนางเอกต้องรับผิดชอบการแต่งหน้าและแต่งตัวให้กับเหล่าคุณหนูและหูยินในวันนั้นจึงได้จัดแข่งการคํานวณเลขขึ้นเพื่อดูว่าใครเหมาะสมที่จะเป็นฝ่ายจัดซื้อหมวกเพื่อใช้สําหรับกันแดดในครั้งนี้ซึ่งนางเอกก็ทําได้รวดเร็วก่อนใครเพื่อนเพราะถานัดงานคํานวณอยู่แล้ว เธอจึงได้รับมอบหมายให้อยู่ฝ่ายจัดซื้อเพื่อไปหาซื้อวัตถุดิบในครั้งนี้แต่ระหว่างที่กําลังจะไปหาดูของกับวหนาพระเอกก็เข้ามาขอตัวเธอไปกับเขาสักคู่หนึ่งเพื่อให้เธอดูภาพสเก็ตที่เขามีเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับมือสังหารที่พวกเขาเจอก่อนหน้านี้จากนั้นก็ให้เธอช่วยวาดแผลเป็นบนหน้าของมือสังหารลงรูปสเก็ตให้โดยมีเขาคอยช่วยอยู่ข้างๆทําให้เธอถึงกับเพลอเคิรมไปก่อนพระเอกจะเอ่ยถามกับเธอว่าทําไมช่วงนี้เธอถึงพยายามหลบหน้าเขา เธอถึงได้สติถึงรีบขอตัวกลับไปทันทีตกเย็นวันนั้นหลานเมียวแวะมาหาหนางเอกพร้อมเล่าเรื่องคุณชายก้าให้เธอฟังด้วยว่าช่วงนี้เขาสู้พผอมไปเยอะมากตั้งแต่ที่ถูกเธอปฏิเสธไปจึงอยากให้หนางเอกช่วยแวะไปดูเขาหน่อยแต่นางเอกก็ปฏิเสธหากเธอยังทําแบบนั้นก็เท่ากับไปให้ความหวังเขาเธอไม่ชอบให้ใครเป็นตัวสํารองไม่ใช่นิสัยของเธอ ก่อนจะบอกหล้านเมียวให้ไปทำคะแนนแทนช่วยเขาเลี้ยงหนูน้อยเบีเ่ยงเบนความสนใจเรื่องเธอนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เขากลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งก่อนส่งล้านเมียวกลับไปหลังจากล้านเมียวกลับไปแล้วนางเอกก็กลับเข้าห้องจู่ๆตลับแป้งไม้แดงที่องครักษ์ของคุณชายห้าเก็บของเธอได้แล้วเอามาคืนให้ก็สั่นรัวๆและยังมีข้อความส่งมาให้อีกทำให้หนางเอกตกใจแจ็คจึงอาสาอ่านมันแทนเธอแต่ข้อความในนั้นกลับไม่ได้เขียนถึงนางเอก แต่เขียนถึงรุ่ยรุ่ยจากพ่อของเธอทําให้แจ็คสงสัยว่าเธอคือใครนางเอกจึงรีบบอกว่าถึงห้วงนอนแล้วก็จะทําท่าหลับไปแจ็คจึงเข้าไประบบหลังบ้านจึงได้รู้ว่ารุ่ยรุ่ยคือน้องแวนอดีตผู้ช่วยส่วนตัวนางเอกนั่นเองไม่พอเธอยังอยู่ในสภาพว่าเจ้าหญิงนิทราเหมือนกับนางเอกด้วยจึงเปิดดูข้อมูลเหตุการณ์ในวันเกิดอุบัติเหตุอีกครั้ง จนได้พบกับความจริงบางอย่างเขา้าวันต่อมาคุณชายห้าชวนเหล่าคุณชายคนอื่นๆไปร่วมฉลองด้วยกันพาอเขาวางเดิมพันเอาไว้ว่าจะไม่มีใครกล้าฉีกประกันหาคู่ของเขาแน่นอนหากเขาชนะก็จะได้เงินมากถึง2 0 0พันตลึงจึงอยากจะเลี้ยงทุกคนเพื่อฉลองเดิมพันในครั้งนี้ทําให้หนางเอกที่กําลังไปหาซื้อวัตถุดิบเพื่อทําหมวกกันแดดถูกเขาเรียกไปร่วมวงด้วยแต่เธอกลับรู้สึกอึดอัดเพราะมีทั้งวระเอกและคุณชายเก้าอยู่ด้วยจึงปฏิเสธขอตัวออกไปก่อนคุณชายเก้าจึงเรียกเธอเอาไว้ก่อน ก่อนจะมีภารกิจเด้งขึ้นมาให้เธอทำซึ่งก็คือร่วมเล่นเกมตามคำสั่งของเหล่าคนชายเธอจึงต้องอยู่ต่อ,อย่างเลี่ยงไม่ได้ซึ่งในเกมนี้ก็ทำให้ทุกคนสนุกสนานกันมากจนกระทั่งถึงตาลุยๆต้องทำตามคำสั่ง ว่าความปรารถนาในวัเด็กของเธอคืออะไรทําให้เธออึดอัดเล็กน้อยก็จะบอกว่าขอแค่ได้ฉลองวันเกิดสักครั้งได้กินขนมสักชิ้นก็คงจะพอแล้วเพราะเธอไม่เคยได้ฉลองวันเกิดเลยเพราะพ่อของเธอมักลืมเสมอทําให้หนางเอกรู้สึกสงสารและรู้สึกผิดที่เคยทําไม่ดีกับน้องแว่นเอาไว้มากมายจึงอยากช่วยให้เธอได้กล่องติดต่อข่าวสารกับพ่อ ที่ตอนนี้อยู่กับตัวเองแต่คันจะบอกไปรตรงๆก็กลัวความลับแตกว่าเธอจำน้องแว่นได้จึงคิดวิธีบอกอ้อมๆไปด้วยการขอไปทำสลากคำสั่งเพิ่มและหมุนให้เล่าไปให้ถูกลุยๆก่อนจะสาหยิบกระดาษคำสั่งให้ทำให้ลุยๆรู้ว่ากองจนไม้อยู่กับนางเองจึงแกล้งบอกว่าตัวเองรู้สึกเมาแล้วขอออกไปรับลมข้างนอกกอดและปล่อยให้ทุกคนเล่นเกมและดื่มกันจนเมาจึงกลับเข้ามา เธอจึงหมุนห้เล่าให้ไปถูกนางเอกพร้อมอาสาหยิบกระดาษคำสั่งให้ซึ่งมันเขียนบอกว่าให้ไปฉีกประกาศหาคู่ของคุณชายฮาโดยความที่ทุกคนเมากันหมดและไร้สติจึงส่งเสียงเชียร์ให้นางเอกทำตามเธอจึงเดินเมาโต,โตเตไปฉีกประกาศโดยไม่รู้ตัวรู้ตัวอีกทีก็พบว่าตัวเองนำประกาศฉบับนั้นกลับมานอนกอดด้วยที่ห้องแล้วทำให้เมื่อเจ้าเมืองรู้เรื่องเข้าจึงมีคำสั่งให้คุณชาย้าจัดงานแต่งงานกับนางเอกโดยเร็ว แต่เขาก็ปฏิเสธจางเมืองจึงยื่นคำขาดหากเขาไม่แต่งงานก็ต้องไล่องครักษ์ประจำตัวไปทันทีทำให้คุณชายห้ารู้สึกหัวเสียมากก่อนฮูยินยางจะเข้ามาพอดี เขาจึงขอตัวออกไปฟังนางเอกเพราะมีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำก่อนเธอจึงรีบร้อนออกไปรับวัตถุดิบที่สั่งกับร้านค้าเอาไว้เพื่อนำมาทำหมวกกันแดดและพ่อค้ากับขายให้คนอื่นไปก่อนซึ่งเป็นแผนของคุณหนูมินซาวใช้ของรุ่ยรุย<ๆ>เพราะนางนั้นหลงรักพระเอกเข้าจริงๆจึงอยากกำจัดนางเอกเสียนหนามหัวใจให้พลทางจากนั้นไม่นานก็มีประกาศแต่งตั้งนางเอกเป็นฮูยินห้าโดยเมื่อรอจัดพิธีแต่งงาน เพราะหูยินใหญ่กลัวงานแต่งจะถูกล่มเอาซะก่อนจะไม่ได้กําจัดนางเอกไปให้พนทางพระเอกจึงวางแผนจะแจ่งให้หนางเอกเข้าหอของคุณชาย5ในทันทีโดยให้สาวใช้ไปหลอกเธอว่าตนเรียกพบและให้เธออาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ก่อนเข้าพบด้วยก่อนจะส่งเธอไปอยังห้องของคุณชาย5และให้คนลงกอนล็อกประตูเอาไว้ด้วยเพื่อให้พวกเขานีไปได้ เมื่อทั้งสองคนได้เจอกันจึงต่อล้อต่อเถียงกันไม่ลดละที่ต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าจนกระทั่งพาก,กันเหนื่อยถึงยอมสงบสึกและช่วยกันหาทางออกของเรื่องนี้คุณชายห้าถึงบอกว่ามีเพียงวิธีเดียวที่จะแก้วิกฤตในครั้งนี้ได้คือเขาต้องเป็นเจ้าฝูงในการล่าสัตว์ครั้งนี้เพราะหากใครเป็นผู้ชนะเจ้าเมืองจะให้สิทธิ์ขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างและเขาจะใช้สิทธิ์นั้นเพื่อมายกเลิกการแต่งงานกับเธอในครั้งนี้ แต่ระหว่างนี้เธอต้องให้ความร่วมมือเล่นละครกับเขาไปก่อนและต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับด้วยห้ามบอกแม้กระทั่งกับพระเอกก่อนจะมีเสียงดังเออะโวยวายขึ้นด้านนอกบอกว่ามีไฟไหม้ทําให้พอบ้านรีบมาเปิดประตูให้คุณชายห้าได้นั่งเอกทันทีเพราะกลัวได้รับอันตรายนั่งเอกจึงขอตัวกลับไปห้องเพื่อเปลี่ยนชุด ก่อนพระเอกจะพาทหารมาที่จวนคุณชายห้าเพื่อบอกว่ามีคนลักลอบวางเพลิงจวนของเขาจึงอยากให้เขาออกไปตรวจดูที่เกิดเหตุด้วยกันทําให้คุณชายห้าได้แต่ถอนหายใจเพราะรู้อยู่เต็มอกว่ามันเป็นฝีมือพระเอกที่อยากขัดขวางไม่ให้เขากับนางเอกได้ใกล้ชิดกันมากกว่า ในที่สุดวันล่าสัตว์ก็มาถึงคุณหนูมีนตัวปลอมจึงมาหาเรื่องนางเอกเพราะเธอรับผิดชอบทำหมวกคลุมกันแดดแต่ก็ไม่เห็นมีให้สักใบก่อนคุณชายห้าจะเดินเข้ามาพร้อมกับบ่าวรับใช้คนหมวกมามากมายก่อนจะเอยปากว่านางเอกเป็นถึงหูหยินของเขาใครก็ไม่มีสิทธิ์ใช้เธอดังสาวใช้อีกในจึงเล่นละครกลับว่าเขาช่างเอาอกเอาใจเก่งจริงๆ หยอกล้อกันต่อหน้าทุกคนทําให้กุณนูมินอารมณ์เสียจึงเดินหน้าหงิกกลับไปที่เล่นงานนางเอกไม่ได้และไปหาพระเอกที่กําลังยืนมองนางเอกกับคุณชายห้าเล่นละครเป็นคู่รักหวานแหววกันอยู่อย่างปวดใจเขาจึงไม่สนใจเธอและเดินหนีไปทําให้กุณนูมินแค้นใจมากและจะจับพระเอกเป็นของตัวเองให้ได้เมื่อถึงเวลาเริ่มออกล่าสาัตว์ ทุกคนต่างทุ่มเทกันเต็มที่เพื่อที่จะได้เป็นจา่าูงและเป็นผู้ชนะในครั้งนี้รุยรุยจึงไปช่วยคนณชายใหญ่เพื่อให้เขาได้รับรางวัลในครั้งนี้ให้ได้ ซึ่งสาวใช้ของเธอคุณนูมินตัวปลอมได้แอบติดตามเธอไปด้วยเพื่อหวังจะใช้โอกาสนี้เล่นงานปลิดชีพเธอเพื่อจะได้สวมรอยเป็นคุณนูมินแทนเต็มตัวเพราะมีเพียงเธอคนเดียวเท่านั้นที่รู้สถานะที่แท้จริงของตนจึงคิดจะกำจัดทิ้งปิดปากซะแต่คนชายใหญ่ที่หูตาว่องไวเขาสังเกตเห็นความผิดปกติจึงช่วยลุยเอาไว้ได้ทันทำให้เขาเปลอจับหน้าอกเธอโดยไม่ได้ตั้งใจความลับของเธอถึงแตก คุณชายใหญ่จึงรู้สึกโกรธและเสียใจที่ถูกสหายที่เขาอุตสาห์เชื่อใจหลอกปลอมตัวเป็นชายเพื่อเข้าใกล้เขา จึงขอตัดขาดกับเธอทันทีต่อจากนี้ไปอย่าได้เจอกันอีกทําให้รุ่ยรุ่ยรู้สึกผิดและเสียใจไปพร้อมๆกันส่วนด้านนางเอกเธอก็ถูกสาวใช้ของรุ่ยรุ่ยกลั่นแกล้งจนต้องยอมไปตัดฟืนในป่าเพื่อช่วยคุณชายห้าตกแต่งลานประลองใหม่แต่ป่าที่เธอเข้าไปเต็มไปด้วยหมอกพิษทําให้เธอสติเลอะเลือนไปชั่วขณะจนพลัดตกหน้าผาลงไปในน้ําแต่โชคดีที่พระเอกมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทันเธอจึงปลอดภยัยทําให้หนางเอกที่ยังตกใจอย,อยู่จึงรู้สึกเสียใจที่ก่อนหน้านี้เขาพูดไม่ กับเธอแต่ตอนนี้กับเข้ามาช่วยเธอคงจะใกล้ตายจริงๆแล้วใช่ไหมเขาถึงทําดีด้วยพร้อมกับถามว่าทํำไมเขาถึงเกลียดเธอเขาจึงบอกว่าเป็นเพราะเขาโง่เองก่อนจะพาเธอไปหลบยังที่ปลอดภยัยซึ่งความจริงนั้นเขาแอบตามหาเธออยู่ตลอดจนกระทั่งเจอกับฝูงพึ่งของเธอเขาจึงขี่มา้าตามมันมาจึงมาช่วยเธอเอาไว้ได้ทัน และเพราะอุณหภูมิของน้าใต้หุบมเหวเย็นเกินไปทําให้พระเอกที่แช่อยู่ในน้ําหนาวจนแทบจะทนไม่ไหวเพราะตอนไมายที่นางเอกเกาะอยู่นั่งได้เพียงคนเดียวไม่พอยาขับพิษเพียงเม็ดเดียวที่เขามีก็ยังให้เธอกินอีกด้วยทําให้นางเอกเมื่อรู้ว่าเขาเสียสละเพื่อเธอจึงรู้สึกเสียใจมากจากนั้นเขาก็เอ่ยขอโทษเธอที่ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจถึงความรู้สึกที่เธอมีให้นางเอกจึงจุ๊บหน้าพักเขาหนึ่งทีตามด้วยแก้ก่อนจะจุมพิษเพื่อบ,บอกความรู้สึกทั้งหมดที่เธอมีต่อเขา ก่อนจะมีเสียงเบารับใช้ของพระเอกร้องเรียกตามหาดังเข้ามานางเอกจึงรีบออกไปหาเขาเพื่อให้มาช่วยพระเอกจากนั้นเธอก็เป็นลมหมดสติไปส่วนพระเอกเขาก็เริ่มสติเลอะเลือนก่อนจะเห็นนางเอกเดินกลับมาจากนั้นเธอก็ใช้ปิ่นแทงเขา จนเขาสิ้นใจไปเมือ่อนางเอกฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตัวเองอยู่ในร้อยต่อของระบบแจค็คจึงบอกว่าเธอทําภารกิจสําเร็จแล้วและกําลังจะฟื้นตื่นขึ้นมาในอีกไม่ช้านี้เธอจึงถามกับเขาว่าแล้วพระเอกเป็นยังไงบ้างเขาจึงบอกว่าพระเอกถูกคนที่หน้าเหมือนเธอแทงจนเสียชีวิตไปแล้วทําให้เกมคอมพลีตเพราะเส้นเรื่องของเธอตอนนี้คือต้องกําจัดพระเอกทําให้หนางเอกเสียใจมากจึงขอร้องให้เขาส่งเธอกลับไปใหม่เพราะเธอปล่อยให้เจาแบบนี้ไม่ได้เธอทนไม่ได้ที่จะต้องเสียพระเอกไปแจค็คจึง บอกว่าไม่ว่าเธอจะกลับไปเล่นเกมอีกสักกี่ครั้งตัวละคร NPC ฉีกวนอีหรือพระเอกนั้นยังไงก็ต้องพบกับจุดจบแบบนี้อยู่ดีเธอจะเสียสละก,การฟื้นตื่นเพื่อเขาอย่างนั้นหรือนางเอกจึงบอกว่าเธอยอมเพอหากฟื้นขึ้นมาแต่ไม่มีเขาเธอไม่ต้องการ ทำให้แจ็คพ่อบ้านดิจิทัลรู้สึกเห็นใจเธอเขาจึงบอกกับเธอไปว่าเขาสามารถช่วยพระเอกได้แต่เธอจะต้องเสียคนในเกมไปนหนึ่งคนเธอยอมแลกไหมหนางเอกจึงบอกว่าไม่มีใครสำคัญไปกว่าเขาอีกแล้วเมื่อแจ็คเห็นความตั้งใจแน่วแน่ของนางเอกจึงยอมช่วยเธอจากนั้นนางเอกก็ได้กลับเข้าไปในเกมมาอีกครั้งซึ่งเป็นฉากที่เธอถูกคูยินใหญ่หลอให้เข้าหอกับคุณชายห้าพอดีและพวกเขากำลังคุยกันถึงเรื่องที่คุณชายห้าวางแผนที่จะเป็นจ่าฝูงในการล่าสัตว์ครั้งนี้ให้ได้พร้อมบ,บอกให้หนางเอกเก็บเรื่องนี้เป็นความ ้ามบอกแม้กระทั่งพระเอกด้วยก่อนเธอจะได้สติจึงขอให้คุณชายห้ายกเลิกการแข่งราสัตในครั้งนี้ไปเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นจนถึงแก่ชีวิตได้แต่คุณชายห้าไม่ยอมเพราะตอนนี้ทุกอย่างถูกเตรียมการไว้หมดแล้วหากยกเลิกคนที่ต้องตายคือเขาแน่รวมทั้งนี้ยังเป็นโอกาสเดียวที่จะใช้เพื่อยกเลิกการแต่งงานระหว่างพวกเขาได้ด้วยก่อนจะมีเสียงร้องเอะอะโวยวายด้านนอกว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้น จากนั้นพระเอกก็พาทหารเข้ามาเพื่อตรวจสอบดูที่เกิดเหตุทําให้หนางเอกดีใจมากที่เห็นเขายังมีชีวิตอยู่เธอจึงรีบวิ่งเข้าไปกอดเขาทันทีทําให้พระเอกตกใจจึงถามกับคุณชายาว่าเกิดอะไรขึ้นเขาจึงทําท่าทีไม่รู้ไม่ชี้ นางเอกจึงรีบบอกว่าเธอแค่ดีใจที่เห็นหน้าเขาก่อนจะยกมือขึ้นเพื่อสัมผัสไปหน้าคุ้นเคยที่เธอคิดถึงแต่เขาก็หลบมือเธอก่อนเธอจะสังเกตเห็นคาบขมอบุบนเสื้อของเขาจึงว่าเขานี่เองที่เป็นคนวางเพลิงคุณชายห่าจึงรีบเข้ามาช่วยพระเอกเอาไว้บอกว่ารีบไปตามหาตัวคนร้ายกันก่อนดีกว่าพระเอกจึงรีบออกไปทันทีก่อนจะถูกนางเอกทำแผนกองกวนคืนนี้ของเขาแตกเมื่อวันแข่งล่าสัตว์มาถึงนางเอกก็รีบเพียงงานต่างๆที่เธอต้องทำทันทีก่อนจะรีบออกไปตามหาพระเอกแต่ตามหาเท่าไรก็ไม่พบจึงใช้ก ที่เคยทํารอบก่อนคือเล่นว่าวให้เชื่อขาดเพื่อให้ว่าวลอยตกไปหาเขาซึ่งมันก็ได้ผล แต่รเรก่กับงอนเธอเพราะเมื่อกี้เขาบังเอิญเห็นคุณชายฮาเล่นบทคนรักแสนวานกับเธออยู่ก่อนจะเดินหนีไปนางเอกจึงรีบตามไปงอทันทีเพราะครั้งนี้เธอต้องช่วยชีวิตเขาเอาไว้ให้ได้แม้บทละครบางฉากในเกมจะเหมือนเดิมแต่เธอก็จะเลือกเส้นทางไปอีกอย่างเพื่อไม่ให้เส้นเรื่องเดินตามรอยเดิมจนมีโอกาสได้อยู่ตามลําพังกับเขาเธอจึงขอร้องให้เขาอย่าออกไปล่าสัตว์เลยเพราะกลัวเขาจะได้รับอันตรายแต่พระเอกไม่เชื่อพร้อมบอกให้เธอเลิกปันหัวเขาได้แล้ว ไอเอกตึงยอมบอกออกไปว่าคนที่เธอชอบคือเขาที่เธอทําทุกอย่างลงไปก็เพื่อเขาทั้งนั้น พร้อมเล่าแผนการทุกอย่างที่เธอกับคุณชายห้าวบางแผนจะยกเรื่องงานแต่งให้เขาฟังด้วยเพื่อให้เขาเข้าใจความในใจของเธอทําให้พระเอกดีใจมากเขาจึงบอกเธอว่าในการแข่งล่าสัตว์วันนี้เขาจะชนะให้ได้เพื่อจะได้ช่วยเธอยกเรื่องงานแต่งอีกแรงแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องเพราะมีสิ่งที่สําคัญมากกว่าเรื่องนั้นอยู่นั่นก็คือเขาทําให้พระเอกยิ้มหน้าบานไม่หยุดก่อนจะถูกนางเอกโปะยาสรุปเข้าให้และจับเขามัดเอาไว้ก่อนจะซ่อนเขาเอาไว้ในกองฟางคอกมา้าแต่เมื่อเธอออกมาก็ถูกคนของคุณหนูมินสาวใช้ลุย,ลย หลอกให้ไปพบคุณชายห้าก็จะถูกฟันศอกจนสลบไปและถูกจับใส่รถมาออกไปพิงไว้ในกลางป่าเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนต้องออกล่าสัตว์ทุกคนก็แยกย้ายกันออกไปรุยรุยไปกับคุณชายใหญ่และในครั้งนี้เมื่อเธอถูกลอบเล่นงานเข้าเธอก็บังเอิญเห็นเข้าพอดีและจับได้ว่าคือสาวใช้ตัวเองเพราะนางเอกได้กลับมาแก้ไขเรื่องราวใหม่รุยๆจึงได้มีโอกาสแก้ตัวใหม่เช่นกันจึงเป็นายช่วยคุณชายใหญ่เอาไว้ทําให้เขารู้ตัวตันที่แท้จริงของเธอ รวมทั้งเขายังมีสัญ,ญลักษณ์ที่ดอกบัวที่เป็นภารกิจของเธอด้วยเธอจึงใช้แผ่นสาวงามเข้าล่อเพื่อให้ครั้งนี้เขาไม่ตัดเยื่อใยกับเธอโดยการยอมรับว่าที่เธอต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายเพราะเลื่อมใส่ในตัวเขามานานแต่เพราะสถานะสาวใช้จึงไม่กล้าเข้าใกล้เขาจึงทําได้เพียงปลอมตัวเป็นชายก่อนจะทวงเขาขึ้นว่า เขาพูดกับเธอไม่ติดอ่างแล้วเพราะปกติหากเขาอยู่ใกล้ผู้หญิงมักจะพูดติดอ่างเสมอทําให้คุณชายใหญ่รู้สึกดีใจมากลุยๆจึงบอกว่าโรคทางใจของเขาหายแล้วเธอก็วางใจหากเขาจะลงโทษเธออยังไงก็พร้อมจะยอมรับเขาจึงดึงเธอเข้าไปกอดไว้ด้วยความดีใจส่วนนางเอกเธอถูกจับไปทิ้งไว้กลางป่าเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาจึงเดินไปยังบ่อน้าก้นหุบเหวที่เธอเคยตกลงมาเพื่อมาดักซุ่มรอเจอคนร้ายตัวจริงที่เคยทําร้ายพระเอกรอบก่อนแต่นั้นถูกพระเอกตามมาเจอจนได้ทําให้เธอตกใจมาก ที่อุตสาห์โปยยาสรบเขาและซ่อนตัวเขาเอาไว้แล้วยังฟื้นตามเธอมาได้อีกเขาจะบอกว่าฝีมืออย่างเธอทําอะไรเขาไม่ได้หรอก นางกจึงรีบใกล้เขากลับไปทันทีเพราะกลัวเขาได้รับอันตรายแต่เขาก็ไม่ยอมกลับไปจนกว่าเธอจะอธิบายเรื่องทุกอย่างให้เขารู้นางเอกจึงบอกว่าช่วงนี้เธอมักฝันไม่ดีฝันว่าเขาถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตและมันแม่นมากจึงไม่อยากให้เขาเข้ามาเสี่ยงอันตรายหากผ่านเรื่องนี้ไปแล้วเธอจะยอมอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังแต่พระเอกเขาไม่เชื่อจนใกล้ถึงเวลาเดิมที่เคยเกิดเรื่องเธอจึงขอปลอมตัวเป็นเขาแทนและให้เขาไปดักซุ่มรอจากการคนณไลนเอาไว้พระเอกจึงยอมทำตามคำขอของเธอ จนกระทั่งคนร้ายตัวจริงโผล่มาเธอจึงกระชากหน้ากากมันออกซึ่งคนร้ายคนนี้ก็คือเย่เกอทำให้เย่เกอโกรธมากที่ถูกหลอกจึงจะจัดการนางเอกทิ้งไปซะที่ไม่สามารถทำภารกิจกำจัดพระเอกตามคำสั่งได้สักทีแถมยังหลงกลักเป้าหมายอีกต่างหากก่อนพระเอกจะออกมาช่วยเธอเอาไว้เย่เกอจึงจะจัดการทั้งสองคนไปพร้อมๆกันแต่ก็สูฝีมือพระเอกไม่ได้จึงหนีกลับไปตั้งหลักก่อนเพื่อจะย้อนกลับมาเล่นงานเขาใหม่หลังจากคนร้ายหนีไปแล้วพระเอกก็แบกนางเอกพากลับไปที่พักด้วยกัน นางเอกจึงแอบหอมแก้มเขา1ทีเขาจึงวางเธอลงก่อนจะจุ๊บเธอคืนและนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายของนางเอกที่ช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ได้และนี่ก็คือภารกิจอีกหนึ่งอย่างที่นางเอกสามารถช่วยชีวิตพระเอกเอาไว้ได้เปลี่ยนเส้นเรื่องใหม่อีกครั้งและทุกเหตุการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นแจก็คือคนที่ช่วยซัพพอร์ตเธออยู่ข้างหลัง เขาจมองดูภาพทุกอย่างด้วยความดีใจบนเสียใจก่อนจะถูกระงรับสิทธิ์ทุกอย่างถูกตัดออกจากระบบไม่ได้เป็นพ่อบ้านอีกต่อไปเพราะทำเกินหน้าที่ที่รับมอบไปหนึ่งเดือนต่อมานางเอกของคุณชายห้าก็ถูกเจ้าเมืองประกาศยกเลิกงานแต่งเพราะคุณชายห้าวางแผนพาพ่อลงป่าช่วงวันล่าสาัตว์เพื่อขอให้พ่อยกเลิกงานแต่งให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะให้ติดป่าด้วยกันไม่ยอมพาออกมาทําให้เจ้าเมืองต้องรับปากเรก่ยกำลังเอกจึงดีใจมากทั้งสองคนจึงได้ใช้เวลาร่วมกันบ่อยๆแต่นางเอกก็รู้สึกชีวิตเหมือนมี รขาดหายไปเพราะเธอไม่มีภารกิจที่ต้องทําอีกแล้วแถมยังไม่ได้เจอแจ็คนานแล้วด้วยจึงรู้สึกเงานิดหน่อยเพราะอีกจึงอยากตามหาเพื่อนที่เธอบนคิดถึงให้แต่ก็ไม่มีบาะแสของเขาเลยเธอจึงรู้สึกเศร้าใจส่วนด้านรุ่ยๆยภารกิจสุดท้ายของเธอก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะสําเร็จง่ายๆ เพราะถึงแม้คุณชายใหญ่จะเป็นผู้ชนะการแข่งล่าสัตว์ในครั้งนี้เขากลับไม่ใช้รางวัลที่ได้ขอขึ้นเป็นเจ้าเมืองน้อยแต่กลับอยากใช้ขอไถ่ตัวเธอจากการเป็นสาวใช้ซึ่งผิดแผนของเธอมากแม่เธอจะออกไมาให้เขาลองขอเป็นแม่ทับใหญ่เพื่อไปทําสงครามที่กําลังจะมาถึงในเร็วๆนี้เพื่อทําผลงานเจ้าเมืองจะได้ชื่นชมเขาและยกตําแหน่งเจ้าเมืองให้แต่เขากลับอยากใช้ผลงานหักรบชนะมาสู่ขอเธอแต่งงานแทนเหมือนเดิมเพราะเธอคือผู้หญิงคนแรกที่เขาอยู่ด้วยแล้วมีความสุขทําให้รื่ยรุ่ยแม้จะดีใจที่ได้รับความ รัแต่ก็เสียใจเช่นกันเพราะหากเธอทำภารกิจสุดท้ายไม่สำเร็จไม่ได้จุมพิตจ,จากเจ้าเมืองน้อยเธอก็จะทำภารกิจลม้มเหลวและไม่ได้กลับโลกแห่งความจริงสักทีต่อมาสงครามชายแดนเหนือก็ระอุขึ้นมาอีกครั้งเพราะมีคนคอยอยู่เบื้องหลังยุยงปั่นป่วนทั้งยังลักลอบส่งเงินส่งเสงเเบียงให้เปยเยนคิดก่อสงครามไม่เลิก คุณชายใหญ่จึงขออาสาเป็นแม่ทัพออกไปรบในครั้งนี้พระเอกจึงขอติดตามเขาไปด้วยเพราะอยากแก้แค้นที่เป็นต้นเหตุให้พี่รองเสียชีวิตจากสงครามครั้งก่อนงูยินใหญ่จึงขอร้องให้เจ้าเมืองอย่าอนุญาตให้เขาไปเพราะนางเหลือเพียงลูกชายคนเดียวแล้วแต่พระเอกก็ยืนยันที่จะไปให้ได้เพราะต้องการแก้แค้นให้พี่รองของเขา ไม่พอยังต้องการหนีการคุมถุงชนที่แม่พยายามยัดเยียดให้เขาแต่งงานกับคุณหนูหมิ่นด้วยเจ้าเมืองจึงอนุญาตให้พระเอกติดตามคุณชายใหญ่ออกรบเป็นรองแม่ทัพในครั้งนี้ทําให้หูยินใหญ่เสียใจมากเพราะไม่รู้ว่าลูกชายเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่จะรอดปลอดภัยกลับมาไหม เมื่อนางเอลรู้เรื่องที่พระเอกยอมผิดใจกับแม่เพราะเธอเพราะเขายืนการอย่างเด็ดเดี่ยวหากเขาจะต้องแต่งงานก็จะแต่งงานกับนางเอกเพียงคนเดียวเท่านั้นแด้อาสาออกไปรบเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกคุมถุงชนก็ทําให้เธอซาบซึ้งใจมากที่รู้ว่าเขารักเธอและจงใจกับเธอมากจริงๆและแล้วก็ถึงวันที่พระเอกต้องเดินทางออกไปรบซึ่งสงครามนั้นเต็มไปด้วยอันตรายและความยากลําบากทั้งสภาพอากาศยังหนาวเย็นมาก พอพระเอกไม่อยู่นางเอกจึงรู้สึกเหงาเพราะช่วงนี้แจ็คก็หายหน้าไปเลยจึงเดินเตะๆไปทั่วจนไปเจอบ่าวรับใช้ของเขากำลังฟิตหุ่นอยู่กับสาวใช้คนหนึ่งเพราะเสียใจที่พระเอกไม่พาเขาออกไปรบด้วยเพราะเขาหุ่นไม่ดีพอที่จะเป็นนักรบเธอจึงเข้าไปทักและแกล้งเซลเขาเล่นก่อนจะแย่งอาหารเฮลตี้ของเขามากินเขาจึงรีบแย่งคืนก่อนจะหลบไปนั่งกินอยู่มุมห้องแล้วร้องไห้ออกมาเพราะคิดถึงและเป็นห่วงพระเอกนายน้อยของเขาที่ต้องไปตกกระกำลำบากไม่รู้จะกินอิน่มนอนหลับหรือเปล่า ส่วนเขากลับได้อยู่สุขสบายอยู่ดีกินดี mm hmm. สาวใช้อีกคนจึงชวนนางเอกไปไหว้พระขอพอรให้พระเอกกลับมาอย่างปลอดภัยด้วยกันแต่นางเอกปฏิเสธแต่เมื่อปลอดคนเธอก็แอบไปไหว้พระขอพอรคนเดียวก่อนฮูยินใหญ่แม่ของเขาจะเข้ามาเธอจึงต้องรีบไปซ่อนตัวอยู่ใต้แท่นพระพุทธรูปซึ่งหูหยินใหญ่เองก็มาขอพอรให้พระเอกลูกชายเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของตนให้รอดปลอดภัยกลับมาจากสงคราม รวมทั้งอยากให้ส่งคมจบเร็วๆเพราะพระเอกนั้นเป็นโรคแพ้ความเย็นหากเกิดทุกความเย็นกัดผิวก็จะได้รับความทุกข์ทรมานมากและหากเขาปลอดภัยกลับมานางจะยอมตามใจเขาทุกอย่างไม่บังคับเขาแต่งงานกับคุณหนูมินอีกต่อไปเมื่อหูยินใหญ่กลับไปแล้วนางเอกก็ไปคิดค้นทาน้ํามันทาผิวป้องกันความเย็นกัดผิวให้กับพระเอกโดยมีหูอิงอดีตคู่กัดมาช่วยอีกแรงทําให้นางเอกรู้สึกไม่ไว้ใจว่านางจะมาไหมไหนอีก นางจึงบอกกานังเอกไปว่าเพราะตอนนี้เป็นช่วงสงครามที่สําคัญพี่ใหญ่ของเธอก็ได้ติดตามพระเอกออกรบด้วยเช่นกันจึงแค่อยากช่วยเท่านั้นสองสาวจึงช่วยกันทําน้ํามันด้วยกันอย่างแข่งขันตั้งใจต่อมาสเสบียงที่คุณชายหา้าเตรียมจะส่งไปให้กองทัพเกิดความเสียหายขึ้นอย่างกระทันหันทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเพราะหากกองทัพขาดสเสบียงหล่อเลี้ยงก็ยากที่จะทําสงครามให้สําเร็จได้ทําให้คุณชายห้าเองก็กัดกุ้มใจอย่างมากเพราะไม่รู้จะหาสเสบียงที่ไหนมาทดแทนไปส่งให้กองทัพได้ในเวลาอันสั้นขนาดนี้ เมื่อนางเอกรู้ข่าวเธอจึงจัดการประมูลสุดยอดครีมเพื่อความงามที่เธอคิดค้นขึ้นโดยการเชิญเหล่าสตรีชั้นสูงเข้าร่วมงานในครั้งนี้แต่ขอเปลี่ยนจากเงินเป็นสเสบียงแทนซึ่งงานนี้เธอก็ได้ขอให้คุณชายก้าวมาช่วยอีกแรงด้วยเช่นกันเพื่อโปรโมตสินค้าช่วยทําให้การประมูลในครั้งนี้คลึกคืนและประสบความสําเร็จอย่างงดงามเธอจึงสามารถหาสเสบียงช่วยคุณชายห้าไปส่งให้ค่ายฐานได้ทันเวลา ด้านรุยรุยเธอถูกจับตัวไประหว่างที่กำลังจะไปหาคุณชายใหญ่ตามที่เขานัดเอาไว้ก่อนออกไปรบเพราะเคยทำภารกิจค่าจริ้งจอกขาวของเคว้นปลเอยเยียนเขาซึ่งพวกเขานับถึงเหมือนเป็นสัตว์เทพทำให้เราชาวเมืองตังโกรธแค้นเธอจึงจับเธอมาเพื่อบูชาย,ยันไถ่โทษ รุ่ยรุยจึงบอกว่าถึงจะฆ่าเธอก็ไม่ทําให้พวกเขาชนะตรงหลีได้พร้อมบอกเธอมีแผนที่จะช่วยให้พวกเขาชนะได้เพื่อเอาตัวรอดทําให้ราชาของปุยเยียนได้ยินเข้าจึงนึกสนใจเธอขึ้นมาจึงให้คนปล่อยตัวเธอออกมาเพื่อใช้เป็นตัวประกันหลอกลอ่ลอให้คุณชายใหญ่ออกมาจากกองทัพเพราะเห็นป้ายประจําตัวของเขาห้อยติดตัวเธออยู่จึงส่งสารให้เขามาช่วยรุ่ยรด้วยตนเอง ด้วยความเป็นห่วงยิงที่ตนรักคุณชายใหญ่จึงรีบออกไปช่วยเธอทันทีใครห้ามก็ไม่ฟังที่สําคัญพระเอกก็ไม่อยู่อีกด้วยพ่อแอบไปสืบดูล่าเรื่งของฝั่งศัตรูอยู่สุดท้ายจึงทําให้คุณชายใหญ่ถูกจับไปเป็นตัวประกันรุย่ยรยจึงต้องออกอุบายช่วยคนรักของตนโดยการพูดเกลี้ยกล่อมราชาปเปยเยยนว่าคนที่เขาควรกลัวที่แท้จริงคือพระเอกต่างหากไม่ใช่คุณชายใหญ่เพราะเขาเป็นลูกภรรยาหลวงและยังเก่งการมีฝีมือมากกว่าคุณชายใหญ่นักไม่พอเขายังมีความแค้นต่อปเปยเยวน เพราะคุณชายรองพี่ชายของเขาถูกสังหารที่นี่ด้วยหากพระเอกได้ขึ้นเป็นเจ้าเมืองคนต่อไปเปรเียนจะต้องถูกกวาดล้างแน่ทําให้ราชาหนวดชูกคิดและเห็นด้วยกับคําพูดของเธอจึงส่งสารไปหาพระเอกเพื่อทําการขอแลกเปลี่ยนตัวประกันหากเขายอมมาด้วยตนเองก็จะปล่อยคุณชายใหญ่กลับไปโดยไม่ให้ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวถึงพระเอกก็ยอมไปเพราะเป็นห่วงพี่เพราะเขาเป็นถึงแม่ทัพใหญ่รวมทั้งเขาเองก็รู้เส้นทางลับที่จะหนีออกมาด้วยเพราะเคยแอบเข้าไปสำรวจตอนสงครามครั้งก่อนซึ่งครั้ง ก็เป็นสาเหตุให้คุณชายรองเสียชีวิตเพราะต้องการปกป้องเขาช่วยให้เขาหนีออกมาได้จึงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกันอีกครั้ง เมื่อตกลงทำการแลกเปลี่ยนตัวประกันได้เขาก็ถูกส่งกลับไปที่เมืองตรงหลีทันทีทําให้หนางเอกร้อนใจมากเพราะกลัวไปอีกได้รับอันตรายจึงพยายามหาทางไปยังแควนปล่อยเยือนเพื่อไปช่วยเขาแต่ไม่ว่าเธอจะพยายามเดินทางเท่าไหร่ก็ไม่สามารถหาเส้นทางไปได้จึงต้องออกอุบายนัดเจอกับเย่ยเกออีกครั้งเพื่อให้เขาบอกเส้นทางกับเธอโดยอ้างว่าก่อนหน้านี้ที่เธอไม่สามารถจัดการเรกตามคําสั่งของนายท่านได้ เพราต้องการให้เขาตายใจเชื่อใจเธอแต่ตอนนี้เขาออกไปรบจึงได้โอกาสหมอที่จะลงมือเยเกินจึงให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมกับให้แผนที่เธอไปด้วยทําให้เธอสามารถหาเส้นทางไปแคว้นป่ยเยือนได้สําเร็จเมื่อถึงวันแรกเปลี่ยนตัวประกัน คุณชายใหญ่ก็รู้สึกซาบซึ้งใจในตัวพระเอกมากทั้งๆท,ที่เขาทั้นอิจฉาพระเอกมาตลอดแต่พระเอกกลับไม่เคยเคียดแค้นเขาเลยทั้งยังยอมเป็นตัวประกันแทนเขาอีกก่อนจากการคุณชายใหญ่จึงมอบจี้ดอกบัวคืนให้กับเขาซึ่งพระเอกเคยมอบให้เพื่อเป็นการขอโทษที่เคยแย่งขนมเขาในตอนเด็กพร้อมบอกว่ามันเป็นจี้แห่งความโชคดีทําให้เมื่อลุยๆได้เห็นจี้ดอกบัวเธอจึงต้องเปลี่ยนเป้าหมายม่จากคุณชายใหญ่เป็นพระเอกแทนเพราะภารกิจสุดท้ายที่เธอได้รับเกี่ยวข้องกับสัญ,ญลักษณ์ดอกบัวด้วยหลังจากพระเอกถูกจับเป็นตัวประกันราชา เปยเยนก็ส่งสารไปถึงเจ้าเมือง ให้เขาพระราชทานองค์หญิงให้มาแต่งงานเชื่อมสัมพันธไมตรีพร้อมมอบดินแดนทั้งห้าที่เขาต้องการให้ด้วยแลกกับการปล่อยตัวพระเอกทําให้เจ้าเมืองโกรธมากที่ถูกคมคูจึงเชยกทัพไปจัดการให้สิ้นเรื่องสิ้นราวแต่คุณชายห้ากับคุณชายเก้าขอร้องเอาไว้ก่อนเพราะทุกอ,อย่างมันดูบังเอิญเกินไปทั้งเสมียงถูกทําให้เสียหายและคุณชายถูกจับเป็นตัวประกรันหากเกยกทัพออกไปรบในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเข้าทางคนที่มุงการชักใยเรื่องนี้อยู่เบื้องหลงังรอเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อยู่เป็นแน่เจ้าเมืองถึงสงบ อารมณ์ลงได้และยอมเล่นตามน้ำไปก่อนจึงสั่งให้ฮูยินเฉียนหาตัวสาวใช้เพื่อปลอมตัวเป็นองค์หญิงไปแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์ไมตีในครั้งนี้ซึ่งนางเอกได้อาสาไปด้วยตนเองเพราะอยากไปช่วยพระเอกดันรื่อรุเมื่อรู้ว่าเป้าหมายของภารกิจสุดท้ายของเธอคือพระเอกจึงรีบหาทางไปช่วยเขานี้ออกจากคุกน้ำทันทีแต่พระเอกก็ไม่เชื่อใจเธอเพราะเขารู้แล้วว่าเธอคือคุณหนูมินลูกสาวเพียงคนเดียวของแม่ทัพหมินตัวจริง ไม่พอยังคือคนคอยมงการชักใยอยู่เบื้องหลังให้ราชาปเ,เป่อืยเยยนเปลี่ยนตัวเขากับคุณชายใหญ่เพื่อมาเป็นตัวประกันด้วยที่สำคัญที่ผ่านมาเธอยังหลอกเขารวมถึงทุกๆคนเอาไว้มากว่าเป็นแค่สาวใช้คนหนึ่งเท่านั้น รุยรยจึงยอมบอกความจริงกับเขาที่เธอต้องปลอมตัวเป็นสาวใช้เพราะเธอเองก็ไม่รู้ว่าคุณชายคนไหนที่เธอต้องแต่งงานด้วยจริงๆร,รวมทั้งไม่รู้จักนิสัยของแต่ละคนด้วยจึงต้องป้องกันตัวเองเอาไว้ก่อนส่วนที่เธอต้องช่วยราชาปเป๋ยเย็นเพราะเคยฆ่าจริงจอกขาวของพวกเขาจึงถูกลักพาตัวมาเพื่อบูชายานันและเพื่อเอาตัวรอดเธอจะต้องหลอกใช้คชุณชายใหญ่ พระเอกจึงถามว่าแล้วเขาจะเชื่อเธอได้ยังไงเธอจึงเปิดประตูห้องขังให้เขาเพราะบอกว่าหากเขามีแผนเธอจะทําตามทุกอย่างกลับมาที่ด้านนางเอกเมื่อใกล้ถึงวันหนึ่งทางไปแต่งงานกับราชาองค์หญิงตัวจริงก็มาขอไปกับเธอด้วยเพราะอยากแต่งงานด้วยตนเองไม่อยากถูกขังให้อยู่แต่ในตํแหน่งอีกต่อไปทําให้หนางเอกได้แต่จนปัญญาจึงต้องพานางไปด้วย เมื่อเดินทางไปถึงแคว้นเปยเยียนองค์หญิงผู้ไม่เคยเจอกับโลกภายนอกนางก็สะดุดตาเข้ากับหนุ่มรูปงามคนหนึ่งเข้าทันทีซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มพ่อค้าที่เพิ่งเดินทางมาถึงเช่นกันนางเอกจึงมองตามไปจึงเห็นความผิดปกติของพวกเขาที่กำลังขนวัตถุดิบเข้าไปในเก็บในโกดังจึงรู้สึกสงสยัย ตกกลางดึกเธอถึงแอบเข้าไปดูวัตถุดิบเหล่านั้นในโกดังโดยมีองค์หญิงแอบตามไปด้วยไม่ห่างแต่ระหว่างตรวจสอบดูสินค้าในนั้นก็เจอพ่อครัวหนุ่มรูปงามที่ซ่อนตัวอยู่โผล่ออกมาทําให้นางเอกตกใจมากเพราะเขานั้นหน้าตาเหมือนกับแจ็คไม่มีผิด เธอจึงรีบทักเขาทันทีด้วยความดีใจที่ได้เจอกันอีกแต่เขากลับไม่รู้จักเธอก่อนองค์หญิงจะเล่นงานเขาทีเผลอทันทีเขาจึงบอกให้หนางเอกช่วยเธอจึงให้องค์ญิงปล่อยตัวเขานางจึงผลักเขาออกจนเผลอไปชนเข้ากับนางเอกโดยไม่ได้ตั้งใจทําให้ความรู้สึกคุ้นเคยที่เคยมีต่อกันก่อ,กอตัวขึ้นมาอีกครั้งนางเอกจึงดีใจมากที่เธอจับเขาได้แต่เขาก็ผลักเธอออกทําให้องค์ญิงเองก็ดีใจมากที่พ่อครัวรูปงามตรงหน้ารู้จักกับนางเอกนางเอกจึงถามด้วยความสงสัยว่าองคหญิงมองเห็นเขาด้วยเหรอนางจึงบอกว่าเห็นส ไม่เพียงแค่เห็นแต่ยังจับได้ด้วยก่อนจะเอื้อมมือไปบีบก้นของเขาทำให้เขาตกใจจึงวยวายเสียงดังองค์หญิงจึงเผออสับซอกใส่เขาไปจนเขาสลบเหมือดไปทันทีซึ่งความจริงแล้วพ่อควารูปงามคนนี้ก็คือพ่อบ้านแจ็คนั่นแหละเพราะเขาทำผิดกฎของระบบจึงถูกลบความทรงจำก่อนจะถูกแรนดอมให้กลายเป็นตัวละคร NPC ในเกมจึงทำให้เขาจำนางเอกไม่ได้ วันต่อมาขาบวนเจ้สเาสาวก็เดินทางไปถึงเมืองหลวงของแคว้นปเปยเยนทําให้เมื่อราชาเห็นองค์หญิงเขาก็รู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเพราะกลัวจะสู้แรงนางไม่ไหวแต่ก็ถูกทหารคนสนิทห้ามเอาไว้เพราะแม้เขาท่องเอาไว้ว่าเพื่อหาดินแดนที่อยากได้จึงต้องอดทนเอาไว้ส่วนองค์หญิงนั้นเมื่อเห็นหน้าราชาเธอก็ชอบเขาทันทีเพราะตรงกับสเปคเธอสุดๆหนุ่มรูปงามที่ดูดุเถือนนี่แหละสาไม่ที่นางต้องการ นางจึงรีบลากพาเขาเข้าห้องทันทีพร้อมโชว์การแสดงเต้นรำให้เขาดูด้วยทําให้เขาแทบอยากจะมุดดินหนีแต่เพราะองค์หญิงแรงเยอะชายหนุ่มรูปร่างบอบางเช่นเขาแม้จะเป็นถึงราชานกักรบก็ไม่อาจต้านทานแรงของนางได้สุดท้ายก็ตกเป็นสามีของนางไปตามระเบียบ ส่วนนางเองเธอก็ใช้โอกาสที่ทุกคนกําลังดื่มฉลองงานอภิเศษอยู่ปลอมตัวเป็นอาหารเพื่อเข้าไปช่วยพระเอกในคุกน้าและมอมเหล่าทานเฝ้ายามก็จะบุกเข้าไปข้างในเพื่อช่วยเขาเมื่อเห็นสภาพร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเธอก็เจ็บปวดใจเหลือเกินทําให้เมื่อพระเอกเห็นหน้าย,ยิงที่รักเขาจึงฮึดทําลายโซ่ที่มัดตัวเองเอาไว้ออกทันทีจากนั้นทั้งสองคนก็สวมกอดกันด้วยความดีใจก่อนจะถูกรุ่ยรุยที่จะมาช่วยพระเอกเหมือนการคัดจังหวะรแมนติของทั้งสองคน จากนั้นทั้งสามคนก็พากันหนีออกจากคุกน้ําด้วยกันแต่ระหว่างทางสองสาวก็เอาแต่ทะเลาะก,กันไปตลอดไม่พอเมื่อถึงทางแยกยังให้พระเอกเป็นคนเลือกอีกว่าจะเชื่อใครจนทําให้ระบบเกมหยุดนิง่งสองสาวจึงต้องทําภารกิจตอบคาถามให้ผ่านถึงจะสามารถเล่นเกมต่อได้พวกเธอจึงต้องร่วมมือกันจนเกมสามารถไปต่อได้จนกระทั่งพวกเธอหนีไปจนถึงทางตันแจ็คก,ก็มาช่วยทั้ง3าคนด้วยการช่วยจุดระเบิดปากาทําทําให้ทั้งสี่คนสามารถหนีออกมาได้โดยมีคุณชายใหญ่มาช่วยเหลืออยู่ด้านนอก หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปแม่ทัพหญิงก็จัดงานเลี้ยงเพื่อฉลองชัยชนะในครั้งนี้เพราะราชาปเป๋ยเย็นส่งหนังสือยอมจำนวนต่อฟังตรงลีทั้งยังขอคืนองคหญิงกลับคืนด้วยรวมทั้งไม่ขอเอาห้าดินแดนอีกแล้วด้วยซึ่งทุกคนต่างยกย่องว่าเป็นผลงานของพระเอกทําให้คุณชายเยลรู้สึกไม่พอใจมากพระกกาะกลัวว่าพี่ชายจะขุนเคืองใจและน้อยใจจึงรีบบอกว่าเป็นเพราะความสามารถของคุณชายใหญ่ต่างหากที่ยกทัพมาช่วยเมื่องานเลี้ยงเริ่มต้นขึ้น รุ่ยรุ่ยก็ออกมาทําการแสดงพร้อมแสดงความเคารพต่อแม่ทับมินพ่อของเธอก่อนจะเข้าไปดื่มคารวาคุณชายใหญ่พร้อมบอกว่าเรื่องก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเขาขอให้เป็นอดีตอย่าได้ติดค้างกันอีกจากนั้นเธอก็เข้าไปดื่มคารวาพระเอกพร้อมบอกว่าเรื่องก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเพราะความเข้าใจผิดนับจากนี้ไปขอให้พวกเขาศึกษาเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งเพื่อจะได้แต่งงานกันจริงๆสักทีทําให้หนางเอกไม่พอใจมากจึงทําเหยือกน้ําหลุดมือแตกด้วยความโกรธรุ่ยรุ่ยกลัวเธอจะถูกพ่อของเธอสั่งลงโท จึงรีบขอให้พ่อรับเวนเธอเอาไว้พร้อมบอกว่าเธอก็มีส่วนช่วยให้ต้นหนียรอดมาจากน้ำมือของศัตรูได้ก่อนจะขอให้หนางเอกเป็นสาวใช้ข้างกายของตัวเองทําให้หนางเอกยิ่งโมโหที่เธอทําอะไรไม่ได้เลยเพราะในเกมนี้น้องแว่นมีแต้มต่อเนื้อกว่าเธอเยอะถึงรีบวิ่งหนีไปดันทีก่อนจะไปเจอกับแจ็คซึ่งตอนนี้เขาได้เลื่อนขั้นเป็นองค์คารักแล้วเพราะมีผลงานช่วยพระเอกออกมา จากนั้นภายในงานเลี้ยงก็เริ่มเต้นรำพันกันแจ็คจึงชวนนางเอกไปเป็นคู่เต้นรำของเขาด้วยส่วนพระเอกก็เต้นกับลุยลุยเธอจึงใช้โอกาสนี้บอกกับเขาไปว่าเธอจะกลับวังหลวงไปพร้อมกับเขาเพื่อไปรับโทษที่โกหกว่าเป็นสาวใช้ก่อนหน้านี้จากนั้นก็จะพูดคุยเรื่องแต่งงานของพวกเขากับเจ้าเมืองและฮูหยินใหญ่พระเอกจึงทำหน้าเย็นชาใส่เธอก่อนจะมีการสลับคู่เต้นรำกัน เรอเอกจึงขอไปตินกับแจ็คเพื่อคุยกับเขาลุยๆจึงถูกคุณชายใหญ่ใช้จังหวะนี้พาเธอออกไปคุยกันข้างนอกเพื่อถามเธอให้ชัดเจนว่าเรื่องระหว่างพวกเขาที่ผ่านมามีอะไรจริงบ้างไหมไม่ว่าเธอจะใช้สถานะอะไรหลอกเขาเขาก็เต็มใจยอมรับแต่แค่อยากรู้อย่างเดียวว่าความรู้สึกที่เธอมีให้มันของจริงหรือแค่ล้อเล่น รูล,ลุยจึงบอกกับเขาว่าทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดก่อนจะเดินจากไปทําให้คุณชายใหญ่เสียใจมากส่วนพระเอกระหว่างเต้นรากับแจ็คเขาก็ทําเรื่องระหวังเขากับนางเอกมารู้จักกันตั้งแต่เมื่อไรแจ็คจึงบอกว่าเธอเก็บเขาได้เขาจึงจะติดตามเธอไปตลอดชีวิตทําให้พระเอกหนักใจที่จู่ๆก็มีคู่แข่งหัวใจขึ้นมา ก่อนจะเข้าไปเต้นรํากับนางเอกและต่อว่าเธอที่ไม่ยอมเล่าเรื่องแจกให้ฟังเธอจึงบอกว่าเล่าแล้วแต่เขาจําไม่ได้เองเขาจึงอุ้มเธอขึ้นมาบนตักแล้วยิ้มให้อย่างอ่อนโยนหลังจากเสร็จสิ้นส,ง,สงครามทุกคนก็ยงทัพกลับเมืองทําให้ฝ่ายราชาเปรยเยนโมโหมากที่เขาต้องยอมจำนนในครั้งนี้และเฝ้ารอวันเอาคืนองหญิงซึ่งบังเอิญผ่านมาได้ยินเข้าเขาจึงรีบเฉยยว่าเขาแค่บ่นอยากมีปุตไวไวไวเสริมราชบัลลังก์เท่านั้น องหญิงได้ทีจึงรีบลากเขาขึ้นเตียงเพื่อทำการบ้านต่อทันทีทำให้ราชาได้แต่จำยอมเพราะสู้แรงเมียที่เพิ่งแต่งมาหมาดๆไม่ได้ส่วนานางเอกหลังจากกลับมาจากสงครามเธอก็ได้รับความดีความชอบที่ทำภารกิจในครั้งนี้ได้สำเร็จจึงได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายปะทินโชมทำให้ภารกิจอีกด้านของเธอผ่านไปได้ด้วยดีแต่ไม่ใช่กับรุยรุยเธอจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อได้แต่งงานกับพระเอกแต่เขาก็ปฏิเสธเสมอจึงใช้ข้ออ้างตามสืบปลดัดบอสผู้วงการอยู่เบื้องหลัง คอยชักใยก่อสงครามเพื่อเป็นข้ออ้างในการเลือดการแต่งงานทําให้รุยรุยไม่พอใจมากไม่พอเขากำลังเอกยังมักแอบสวีทหวานกันทุกเมื่อที่มีโอกาสอีกจึงวางแผนใส่ร้ายนางเอกเพื่อแยกเธอออกจากพระเอกโดยการวางยาพิษในขนมในงานเลี้ยงดื่มน้ําชา แต่แจ็กที่ช่วยนางเอกทาขนมเขาบังเอิญเห็นท่าทางลับๆล่อๆของชายคนหนึ่งข้าะก่อนจึงเกิดความรู้สึกสงสยัยและคิดว่าในขนมและน้ําชาต้องมียาพิษแน่เขาจึงเข้าไปช่วยนางเอกเอาไว้ด้วยการแกล้งทําถาดขนมร่วงไม่พอยังแย่งถ้วยชาที่มีพิษของพระเอกกินเองอีกจนทําให้หนางเอกงงว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่ยอมบอกเธอก่อนจะขอตัวออกไปและถูกผิดเล่นงานจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่รื่ยรุ่ยก็ช่วยเขาเอาไว้ได้พร้อมบอกว่ามันเป็นแผนของเธอเองที่ต้องการใส่รายนางเอกเพื่อแยกนางเอกกับพระเอกออกจากกาันและต้องการให้แจ็คช่วยอีกแรงเพราะตอนนี้เธอรู้ตัวต,วตนของเขาแล้วจากกลองติดต่อโลกภายนอกที่เธอมีเพราะพ่อของเธอนั้นได้ทําสัญญากับบริษัทเกม เพื่อช่วยเธอในการให้ฟื้นตื่นขึ้นมาในครั้งนี้จึงทําให้เธอรู้ความเป็นไปของทุกอย่างในเกมด้วยส่วนแจ็หลังจากถูกยาพิษระบบก็คืนความทรงจําให้เพราะมีส่วนร่วมในการช่วยกําจัดพระเอกในครั้งนี้ทําให้เส้นเรื่องกลับมาเหมือนเดิมอีกครั้งคือนางเอกต้องกําจัดพระเอกจากนั้นรูยรูยก็พูดแผนของเธอให้เขาฟังพร้อมอยุให้เขาชิงนางเอกมาทําเพื่อตัวเองสักครั้งได้พระเอกภารกิจตามหาลัทบอสตัวจริงของเขาก็ใกล้ถึงเส้นชยเรื่อยๆแต่ผู้ที่มีส่วนทุจริตเสบียงของกองทัพช่วยเหลือฝั่งศัตรูนกลกลบเ็ทีะค เพื่อไม่ให้ถูกสาวถึงคนที่อยู่เบื้องหลังจนกระทั่งเขาตามจนเจอว่ามือสังหารคนนั้นคือเย่เกอทั้งสองคนจึงประทะมือกันแต่เพราะเหยื่อคนล่าสุดที่เย่เกอจัดการนั้นมีพิษร้ายแรงใช้เล่นงานศัตรูอยู่ทําให้เขาถูกยาพิษเข้าเย่เกอจึงไม่สามารถสู้พระเอกได้จึงหลบหนีไปพระเอกกับคุณชายห้าจึงติดตามร่องรอยของเขาไปจนกระทั่งถึงจนของฮูยินลองซึ่งความจริงแล้วนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทุกอย่างก็คือฮูยินลองที่สําคัญเย่เกอยังคือคนรักของนางด้วยเมื่อพระเอกกับคุณชายห้ามาถึง จำฮูหยินลองเป็นตัวประกรันเพื่อไม่ให้นางถูกจับได้ ว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดเพราะเขารู้ตัวดีว่าวันนี้ยังไงเขาก็ไม่มีทางรอดเพราะถูกผิดเล่นงานเข้าอย่างหนักแล้วจึงเลือกใช้ชีวิตตัวเองปกป้องคนรักเป็นครั้งสุดท้ายพระเอกเห็นหูหินลองที่ท้องแก่ใกล้คลอดถูกจับเป็นตัวประกันจึงขอแลกเปลี่ยนตัวเองกับนางเพราะคนที่เยเกิดต้องการเอาชีวิตจริงๆก็คือเขาเยเกิดจึงปล่อยหูหินลองไปแล้วจับพระเอกมาแทนเขาจึงบอกกับเยเกิลว่าหากยอมสารภาพว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังจะละเว้นโทษประหารให้แต่เยเกิลไม่อาจทรยศคนรักได้จ รู้ว่าเรื่องทั้งหมดเขาทําเองคนเดียว ก่อนจะจัดการพระเอกแต่ลุยดุยเข้ามาช่วยรับมีอแทนเขาเอาไว้ทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหาัสส่วนเยเกอร์ก็ถูกองครักษ์ของคุณชายห้าจัดการจนเสียชีวิตคาที่ทันทีทำให้ฮูยินร้องเสียใจมากที่คนรักจากไปต่อหน้าต่อตาแต่ก็ต้องแกล้งทำเป็นเสียขวัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยทำให้นางยิ่งขับแค้นใจมากขึ้นไปอีกเมื่อนางเอกรู้เรื่องเขา้าเธอจึงจะรีบไปช่วยพระเอกทันทีแต่ถูกแจ้งข้ามเอาไว้เพราะหากเธอไปสถานานขาของเธอจะถูกเปิดเผยเพราะพ่อ ในเกมของนางเอกเคยถูกพระเอกปิดชีพพ่อทุจริตนางเอกจึงได้รับภารกิจให้มาจัดก,การพระเอกเพื่อแก้แค้นให้พ่อซึ่งเส้นเรื่องได้เปลี่ยนไปตั้งแต่ที่เธอชอบเขาเพราะตอนแรกภารกิจที่เธอต้องทําคือเป็นหัวหน้ากองสูงสุดเธอถึงจะฟื้นได้แต่นางเอกก็ไม่สนเพราะเป็นห่วงชีวิตพระเอกมากกว่าแจ็คจึงรีบบอกว่าเขาพิชิตเยเกลได้แล้วและปลอดภัยดีก่อนจะเดินหนีไปนางเอกจึงถามว่าเขาเป็นใครกันแน่ใช่แจ็คของเธอหรือไม่ เขาจึงบอกว่าเขาเป็นใครก็ไม่สําคัญเพราะไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของเธอเธอเห็นเขาเป็นแค่พอบานที่ต้องการเวลาอยากให้ช่วยทำาบรกิจเท่านั้นไม่เคยมีเขาอยู่ในใจเลยสักนิดนางเอกจึงได้แต่ขอโทษต่รุ่ยรุยเมื่อเธอฟื้นขึ้นมาพระเอกก็มาเยี่ยมเธอทันทีพร้อมถามว่าทําไมเธอถึงเอาตัวเองไปเสี่ยงอันตรายเพื่อช่วยเขาเธอจึงบอกว่าเพราะอยากให้เขาหันมามองเธอบ้างก่อนจะบอกกับเขาว่าเธอคิดว่าสิ่งที่เย่เกินทําลงไปน่าจะเป็นเพียงแค่การจัดฉากเท่านั้นลารดบอสตัวจริงยังไม่ปรากฏตัวออกมาและเธอ มีวิธีอยู่แต่เขาต้องแต่งงานกับเธอ พระเอกจึงปฏิเสธทั้ทงยังไปคุกเข่าขอให้เจ้าเมืองยกเลิกการแต่งงานระหว่างเขากับรุ่ยรุ่ยด้วยทําให้เธอเองก็จนปัญญาที่จะบังคับพระเอกได้แจค็คจึงเข้ามาช่วยเธอหาทางออกอีกแรงโดยการให้เธอไปคุยกับนางเอกตรงๆใช้เรื่องอุบัติเหตุมาต่อรองนางเอกจะต้องยอมช่วยแน่เพราะเขาเองก็อยากให้ภารกิจนี้จบลงจริงๆสักทีทุกคนจะได้ฟื้นตื่นขึ้นมารุยร่ยรุ่ยจึงทําตามที่แจค็คบอกจึงไปหานางเอกพร้อมบอกเธอว่าภารกิจสุดท้ายของตนคือต้องแต่งงานกับเจ้าเมืองน้อยและได้รับจุมพิตจากเขาเพราะตอน น,นี้เวลาของเธอใกล้หมดแล้วแต่นางเอกก็ไม่สนใจเพราะเธอไม่อยากแบ่งคนรักให้ใครรุยรุจึงต่อว่านางเองที่เป็นต้นเหตุทําให้เธอต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราเพราะอุบัติเหตุด้วยรวมทั้งเธอเองยังมีหลายอย่างที่อยากจะทํา จึงไม่อยากเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในเกมทําให้หนางเอกได้ฟังจึงรู้สึกผิดและติดค้างจึงตัดสินใจจะช่วยเหลือลุยๆเพราะถึงยังไงภารกิจสุดท้ายของเธอที่ต้องกําจัดพระเอกก็คงทําให้สําเร็จแล้วเพราะรักเขาไปแล้วจึงเลือกที่จะใช้ชีวิตในเกมไม่ยอมตื่นจึงตัดสินใจไปบอกเลิกพระเอกและขอให้เขาแต่งงานกับลุยๆหากภารกิจของเธอสําเร็จเธอฟื้นพวกเขาก็คงได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง ทำให้พระเอกเสียใจมากเพราะไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอทำนางเอกจึงยอมเล่าทุกอย่างให้เขาฟังว่าเธอติดค้างรุ้วร่ยเอาไว้มากและสิ่งที่เธอต้องการคือแต่งงานกับพระเอกหากพระเอกแต่งงานกับเธอนี่ที่เคยติดค้างเอาไว้ก็จะได้ใช้คืนหมดสิ้นสักทีแต่พระเอกไม่เห็นด้วยจึงกอดรั้งนางเอกเอาไว้ทั้งคู่จึงร้องไห้เสียใจด้วยกันอย่างหนักก่อนนางเอกจะผลักเขาออกแล้ววิ่งหนีไป ชาววันต่อมาเมื่อมีการประชุมในท้องพระโรงพระเอกจึงยอมตกลงแต่งงานกับรุ่ยรุ่ยตามคําสั่งของเจ้าเมืองทาให้คุณชายก้าวไม่พอใจมากคุณชายใหญ่เองก็เช่นกันจึงเข้าไปต่อยหน้าพระเอกเพราะเขารู้อยู่เต็มอกว่าพระเอกไม่ได้มีใจให้รุ่ยรุ่ยก่อนจะว่าเขาขี้แยงตั้งแต่เด็กจนโตก,ก็มักได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอแล้วยังจะมาแย่งหญิงที่เขารักไปอีกซึ่งพระเอกก็ไม่พูดอะไรสักคำเอาแต่เหม่อลอย คุณชายกาจึงบอกให้คุณชายยายปล่อยตัวเขาไปส่วนนางเอกเธอก็ต้องทดลองพิธีแต่งงานเพื่อลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในวันพิธีเมื่อใกล้จบพิธีถึงตอนต้องดื่มสุรามงคลพระเอกเข้ามาและให้ทุกคนออกไปนางเอกจึงจะหนีเขาไปอีกคนแต่เขาก็ไม่ปล่อยเธอไปพร้อมให้เธอดื่มสุรามงคลกับเขาก่อนถึงจะไปได้ทำให้นางเอกเสียใจจนไม่อาจทนอยู่ได้เขาจึงบอกเธอว่าความจริงแล้วงานแต่งงานที่จะจัดขึ้นมันมีสาเหตุอย่างอื่นด้วยแต่นางเอกทนฟังไม่ไหวจึงรีบวิง่งหนีไปก่อน และอีกคนที่กลัดก็ไม่แพ้กันก็คือคุณชายใหญ่หูหยินรองจึงเข้าไปหาเขาเพื่อยุยงให้เขาก่อกระบทโดยบอกว่าเขาคือคุณชายใหญ่ลูกชายคนโตของเจ้าเมืองทุกสิ่งเป็นของเขาตั้งแต่แรกหากเขาอยากได้หญิงคนรักกลับคืนมาจะต้องชิงตำแหน่งเจ้าเมืองมาให้ได้เท่านั้นก่อนจะเดินจากไป จากนั้นคุณชายใหญ่จึงไปหารุ่ยรุ่ย<ๆ>เมื่อเธอเห็นเขาเขาก็รีบหนีทันทีเธอจึงรีบบอกลาเขาเขาจึงพูดขึ้นว่าพรุ่งนี้เมืองน,นี้ก็จะเป็นของเขาแล้วในเมื่อเธอตามหาตอนจบของเรื่องมาตลอดเขาก็จะสร้างมันขึ้นมาให้ทําให้รุ่ยรุ่ยเสียใจน้ำตาไหลนองหน้าไม่หยุดก่อนจะเอ่ยปากบอกกับเขาว่ายังไงตอนจบก็ไม่สามารถเปลี่ยนแป,ปลงได้คุณชายใหญ่จึงเดินจากไป ด้านแจ็คเมื่อใกล้ถึงตอนจบของเรื่องเขาก็เลือกที่จะจากไปพร้อมนัดให้หนางเอกไปเจอเขาที่สาราพักมา้าหากเธอต้องการไปกับเขาด้วยแต่นางเอกก็ไม่ไปตามนะัดทำให้แจ็คต้องรอนานข้ามวันข้ามคืนเท่าแก่ที่อยู่ใกล้ๆเห็นท่าทางเศร้าใจของเขา จึงอดที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยไม่ได้แจ็คจึงเล่าความทุกข์ใจของเขาให้ฟังเทาแก่จึงพูดให้เขาได้สติว่ารักบางทีก็ไม่จําเป็นต้องครอบครองหากใจไม่ตรงกันแต่สามารถเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณิมรที่ดีต่อกันได้นั่นถึงจะเรียกว่ารักที่แท้จริงจึงทําให้แจ็คคิดได้และยอมปล่อยนางเอกไปก่อนจะถูกระบบเรียกตัวกลับไปอีกครั้ง เมื่อถึงวันแต่งงานนางเอกก็เป็นคนช่วยส่งตัวเจ้าสาวระหว่างเดินทางไปเข้าพิธีลุยๆก็ถามกับนางเอกว่าเธอแน่ใจแล้วหรือที่จะใช้ชีวิตอยู่ในโลกของเกมเพราะที่นี่ก็เป็นเพียงแค่โลกจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่ครอบครัวที่อยู่ข้างนอกต่างหากคือของจริงที่สําคัญแม้ที่นี่จะเป็นแค่โลกของเกมแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายทุกอย่างกาวแต่นางเอกก็ตัดสินใจแน่วแนว่ว่าเธอจะอยู่กับพระเอกที่นี่ไม่ยอมตื่นเพราะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่อก็ไม่ได้ดีสักเท่าไหร่ แต่แม้ทุกอย่างจะไม่ใช่ความจริงพอได้เห็นพระเอกจูงมือลุยๆเข้าพิธีวิวานางเอกก็ทําใจไม่ได้อยู่ดีจึงวิ่งหนีไปเมื่อพิธีแต่งงานเริ่มขึ้นเจ้าเมืองก็ประกาศแต่งตั้งพระเอกเป็นเจ้าเมืองน้อยต่อหน้าทุกคนจากนั้นคู่บ่าวสาวก็คํานับฟ้าดินเมื่อพิธีจบลุยๆจึงจะจับพระเอกมาจูเพื่อให้ภารกิจของเธอเสร็จสมบูรณ์สักทีแต่กลับถูกคุณชายใหญ่บุกเข้ามาขวางเอาไวส้สะก่อน ทำให้เจ้าเมืองกโกรธมากที่เขากล้าก,ก่อ,อก,กระบุญเขาจึงบอกว่าเขาแค่ต้องการมาชิงตัวคนรักกลับขึ้นไปก็เท่าน,านั้นในเมื่อขอพ่อดีๆแล้วไม่ให้ก็ต้องใช้วิธีนี้เจ้าเมืองจึงตอบว่าเขาแค่เพียงผู้หญิงคนเดียวถึงกับกล้าก,ก่อ,อก,กบุญคุณชายใหญ่จึงเถียงพ่อกลับไปว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่เข้าใจเขาไม่ตัดสินและอยู่เคียงข้างเขามาตลอด ไม่เหมือนพ่อที่ไม่ว่าเขาจะทําอะไรก็ไม่เคยเห็นความดีของเขาเลยสักนิดหากพ่อไม่รักเขาและจะทําให้เขาเกิดมาทําไมเจ้าเมืองจึงโกรธเขามากก่อนจะโยนราชาองค์การให้เขาดูซึ่งเป็นราชาองค์การฉบับจริงที่แต่งตั้งคุณชายใหญ่เป็นเจ้าเมืองคนต่อไปเพราะก่อนหน้านี้เขาได้ร่วมมือกันกันกบพระเอกวางแผงกนการแต่งงานนี้ขึ้น ใช้โอกาสนี้ประกาศแต่งตั้งพระเอกเป็นเจ้าเมืองน้อยเพื่อยั่วให้คนร้ายตัวจริงลงมือทำให้คนชายใหญ่เมื่อเห็นข้อความในราชองค์การเขาก็รู้สึกผิดทันทีที่ถูกหลอกใช้ส่วนล,ลุยเมื่อภารกิจไม่สำเร็จเธอก็เป็นลมหมดสติไปจากนั้นฮูเย็ยนรองคนร้ายตัวจริงก็โผล่มานำทหารบุกเข้ามาในวังพร้อมกับถือป้ายวิญ,ญญาณเย่เกอหรือชิงเย,ยนคนรักของตนมาด้วยเพื่อมาแก้แค้นให้เขา ส่วนนางเอกก็ออกตามหาแม่ทับมินตามคำบอกของรื่ยรุ่ยเพราะเธอจำได้ว่าเส้นเรื่องในเกมเขาเป็นคนดีหูเย็นรองบุกเข้าไปในท้องพระโรงและสามารถยึดกองกําลังทหารของคุณชายใหญ่เอาไว้ได้ด้วยพระเอกจึงเปิดโปงเรื่องทุกอย่างที่เขาสื่อมาได้ต่อหน้าทุกคน ว่านางคือคนต้นเรื่องของทุกอย่างคอ,อยยุยงให้ปเปย์เยนก่อกระบฏทั้งยังเป็นคนวางแผนให้พี่รองของเขาถูกฆ่าอีกด้วยซึ่งนางก็ยอมรับทุกอย่างทําให้ฮูหยินใหญ่เสียใจมากเพราะไม่คิดว่าคนที่ตนไว้ใจจะคิดทรรยศได้จนเป็นลมหมดสติไปอีกคนจากนั้นฮูหยินรองก็บังคับให้เจ้าเมืองเขียนรัชองคการขึ้นใหม่ให้แต่งตั้งคุณชายเก้าลูกของตนเป็นเจ้าเมืองหางไม่ชิ้นนั้นนางจะจัดการทุกคนในงานนี้ให้หมดทีละคนเจ้าเมืองจึงยอมรับปาก ก่อนแม่ทับหมิ่นที่นางเอกออกไปตามหาและช่วยกลับมาได้จะนํากําลังทหารมาสมทบเพื่อช่วยทุกคนพร้อมกับคุณชายห้าทำให้หูยินร้องแทบคลั่งที่แผนที่นางอุตสาหลงแรงไปตั้งมากมายล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะนางนั้นคับแขนใจมาตลอดที่ต้องเสียสละตัวเองมาแต่งงานกับเจ้าเมืองยอมแยกจากคนรักของนางไม่พอเขายังต้องมาตายต่อหน้านางอีกโดยที่นางช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อนางแพ้แล้วจึงคิดจะปิดชีพตนเองหนีความอับอายทั้งหมดแต่คุณชายก้าที่ถูกลองให้เดินทางออกไปนอกเมืองกลับ ช่วยเอาไว้ได้ทานพร้อมขอรับผิดแทนแม่ทุกอย่างทำให้ฮูหยินลองเสียใจมากกับการกระทำของตนที่ทำให้ลูกเดือดร้อนไปด้วยแม่ทัพหมิ่นจึงขอรับโทษแทนน้องสาวด้วยอีกคนเพราะเขาคือต้นเหตุที่ทำให้นางเป็นแบบนี้ทำให้เจ้าเมืองเห็นแก่ความดีความชอบของทั้งแม่ทัพหมิ่นและคุณชายเกาจึงยอมลดโทษประหารให้ฮูหยินลองปลดเป็นสามัญชนและให้ในประเทศทุกคนของตระกูลหมิ่นออกไปจากเมืองทันที เมื่อร้านเมียวรู้เรื่องนางจึงขอติดตามคุณชายเก้าไปด้วยแต่คุณชายเก้าก็ปฏิเสธพร้อมบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเธอและรีบเดินหนีไปก่อนจะทําถุงหอมที่ร้านเมียวเคยมอบให้ลนเขาจึงรีบเก็บมันขึ้นมาแต่ถูกนางแย่งเอาไปก่อนจากนั้นเธอก็สารภาพกับเขาว่าเธอชอบเขาเธอชอบฉีกวนเป่าไม่ว่าเขาจะมีสถานะอะไรเธอก็จะชอบเขาเหมือนเดิมและถึงแม้เธอจะตําต้อยเป็นเพียงแค่สาวใช้ไม่คู่ควรกับเขาเธอก็ยังอยากคอยดูแลอยู่ใกล้ ณชายเกาจึงยอมให้เธอไปด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต่อไปเธอห้ามร้องไห้อีกก่อนจะดึงเธอเข้ามากอดทําให้ล้านเมียวดีใจมากหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงระบบก็แจ้งเตือนนางเอกว่าภารกิจลับสิ้นสุดแล้วทําให้หนางเอกดีใจมากที่เธอไม่ต้องกําจัดพระเอกแล้วก่อนสายตาจะเหลือไปเห็นจดหมายของแจ๊กนัดเธอให้ไปเจอกันที่ศาลาพักมา้าเธอจึงรีบไปหาเขาทันทีแต่เจอพระเอกที่หน้าประตูก่อนทั้งสองคนจึงรีบโผล่กอดกันทันที ที่ต่อไปนี้พวกเขาก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วนางเอกจึงบอกให้เขารอก่อนเธอยังมีเรื่องสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทําส่วนแจ็คหลังจากภารกิจทุกอย่างจบลงเขาก็ถูกระบบเรียกตัวกลับไปเป็นพ่อบ้านประจําเกมเหมือนเดิมทําให้เขาเห็นว่าเกมกําลังนับถอยหลังเพื่อทำลายตัวเองจึงรู้สึกเป็นห่วงนางเอกมากและทางเดียวที่เขาจะช่วยเธอได้คือต้องกําจัดพระเอกตามภารกิจดั้งเดิมเท่านั้น เพื่อปลุกนางเอกให้ฟื้นตื่นขึ้นมาโลกเกมก็จะยังอยู่ต่อไปไม่อย่างนั้นทุกอย่างก็จะสูญสิ้นไปจนหมดนางเอกก็จะไม่สามารถฟื้นตื่นขึ้นมาได้อีกแต่แจ็คก,ก็ไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้เพราะเขาไม่อาจทอรยศต่อนางเอกได้แจ็คจึงรีบเปิดระบบตามหานางเอกทันทีซึ่งตอนนี้เธอไปหาเขาที่จุดนั้นพบสารพักมาแล้วแต่มันก็สายเกินไปเพราะเขาไม่อยู่แล้วอีกทั้งเธอยังไม่สามารถมองเห็นเขาได้อีกแล้วด้วยเธอจึงพร่ำพูดถึงเขา ขอโทษที่ทำให้เขารอนานพร้อมขอบคุณเขาที่เข้ามาเป็นแสงในชีวิตของเธอเป็นเพื่อนแท้อย่างที่เธอไม่เคยมีมาก่อนและขอบคุณที่เขาชอบเธอด้วยเธอเองก็ชอบเขาเช่นกันชอบแบบเพื่อนที่ลำค่าที่สุดและเธอจะจดจำเขาตลอดไปทำให้แจ็ครู้สึกซาบซึ้งใจมากเมื่อนางเอกกลับเข้าวังหัวหน้ากองก็เรียกเธอเข้าไปพบเพราะนางคือคนที่มีส่วนรู้เห็นช่วยหูยินรองมาตลอดจึงถูกปลดและจับขังคุกนางจึงส่งมอบตำแหน่งหัวหน้ากองสูงสุดให้กับนางเอก เมื่อฮูยนยนเยรู้เรื่องจึงยอมให้พระเอกแต่งงานกับนางเอกได้เพราะยอมรับในตัวเธอแล้วและที่ผ่านมาเธอก็มีฝีมือไม่น้อยจึงนับได้ว่าคู่ควรกับลูกชายของตนที่สําคัญขอแค่เห็นเขามีความสุขจะรักใครชอบใครนางก็ยินดีด้วยหมดทาให้พระเอกกับนางเอกดีใจมากที่ในที่สุดพวกเขาก็ได้คบกันอย่างเปิดเผยและจะแต่งงานกันอย่างเป็นทางการนางเอกจึงชวนเขาไปร้านตัดชุดด,ด้วยกันเพื่อออกแบบชุดแต่งงานที่เธอต้องการด้วยตนเองเมื่อพระเอกอยู่ตามลาพังแจ็คก,ก็มาหาเขาพร้อมพาเขาเข้าไปยังระบบ ก็อบอกให้พระเอกรู้ว่าโลกที่เขาอยู่นั้นไม่ใช่ของจริงทุกคนล้วนเป็นตัวละครสมมุติที่ถูกสร้างขึ้นพร้อมเปิดให้ดูภาพปัจจุบันของนางเอกด้วย ที่ตอนนี้กําลังนอนหลับเป็นเจ้าหญิงนิทายอยู่ก่อนจะบอกว่ามีเพียงพระเอกเท่านั้นที่จะสามารถช่วยปลุกนางเอกให้ฟื้นตื่นขึ้นมาสู่โลกแห่งความจริงได้เพราะตั้งแต่เธอเจอเขาเธอก็เปลี่ยนเส้นเรื่องในเกมไปเรื่อยๆจนดันนี้ระบบได้ตั้งเวลาทำลายตัวเองแล้วหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปนางเอกก็จะไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้อีกและมีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเธอได้คือเขาต้องปลี่ชีพตตนเองเพราะที่ผ่านมานางเอกช่วยเขาเอาไว้ตลอด เพราะเธอทำใจไม่ได้ที่จะเสียเขาไปเมื่อพระเอกออกมาจากระบบเขาจึงไปหาคุณชายห้า เพราะอยากเล่าความอึดอัดที่มีให้เขาฟังแต่คุณชายห้าเองก็กำลังเศร้าเพราะองครัก์คนสนิทได้หนีจากไปแล้วเพราะต,ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยว่าคือสายลับของตระกูลอินตระกูลที่เก่งเรื่องสกัดยาพิษที่สำคัญเขายังได้รับมอบหมายใ,ใ,ให้มากำจัดคกลนตงลีเพื่อแก้แค้นให้พ่อด้วยทำให้เจ้าเมืองต้องการกำจัดเขาทิ้งเพราะหากเขาสกัดยาพิษได้สำเร็จทุกคนในเมืองก็จะตกอยู่ในอันตรายแต่คุณชายห้าก็ทำร้ายเขาไม่ลงซึ่งองครักษ์ก็เข้าใจเขาดีจึงเรื่องที่จะจากไป คุณชาย้าจึงขอออกไปตามหาเขา เพื่อที่จะได้ปรับความเข้าใจกันและใช้ชีวิตอิสระท่องอยุทธภ์พไปกับคนรู้ใจทําให้พระเอกไม่กล้าเอาเรื่องกุ้มใจมาบอกกับเขาจากนั้นพระเอกก็ไปหาหนางเอกพร้อมถามถึงเรื่องที่เธอเคยบอกกับเขาว่าเธอไม่ใช่คนของโลกนี้เธอถึงรีบปฏิเสธว่าเธอแค่พูดเล่นเท่านั้นแต่เมื่อเห็นหน้าตาจริงจังของเขาเธอจึงยอมเล่าให้เขาฟังว่าโลกที่เธอเคยอยู่เป็นยังไงยิ่งทําให้พระเอกรู้สึกผิดและเสียใจที่เขาทําให้เธอต้องติดอยู่ในโลกของตนมานานขนาดนี้ทั้งยังได้รับความลําบากมาตลอด ส่วนคุณชายใหญ่กับรุ่ยรุ่ยหลังจากเหตุการณ์กบฏเขาก็ไม่กล้ากลับไปสู้หน้าพ่ออีกต่อไปพ่อรู้สึกผิดและอายจึงเลือกอยู่อย่างเงียบๆในเมืองที่ห่างไกลกับคนรักจนกระทั่งวันหนึ่งได้รับจดหมายจากพระเอกบอกให้เขากลับบังหลวงเพื่อจะได้เคลียร์ใจกับพ่อเพราะพ่อรอเขาอยู่เสมอพร้อมบอกว่าเรื่องในอดีตที่เข้าใจผิดก็ปล่อยให้ผ่านไปคุณชายใหญ่เมื่ออ่านจดหมายจบ ก็สั่งให้คนของตนตอบจดหมายกลับไปว่าให้พระเอกอยู่ดูแลพ่อให้ดีรุยรุยจึงฝากจดหมายของเธอไปให้กับนางเอกด้วยซึ่งเป็นจดหมายสารภาพผิดเรื่องทุกอย่างตั้งแต่ต้นว่าความจริงแล้วเธอก็เป็นลูกคุณหนูบ้านรวยแต่พ่อมีความฝันอยากเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จึงไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยของนางเอกรวมทั้งบอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนใส่ร้เรื่องสินค้าปลอมจนทําให้นางเอกโดนถล่มดาคนที่อยู่เบื้องหลังคือพ่อนางเอกเพราะไม่อยากให้ลูกสาวเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เช่นกันจึงวางแผนให้เธอต้องอําลาวงการแต่ในครั้งน รุ่ยรุ่ยปฏิเสธซึ่งนางเอกก็เข้าใจว่าเธอมีส่วนรู้เห็นมาตลอดจึงอยากใช้โอการนี้บอกความจริงที่สําคัญในวันเกิดเหตุรถความเธอได้ตามนางเอกไปดูตัวด้วยเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยพอเห็นหนางเอกเมาจึงอาสาขับรถให้แต่ขับไปไม่นานรถก็เกิดอุบัติเหตุขึ้น พร้อมขอโทษที่ไม่ได้บอกความจริงตั้งแต่แรกเพราะในสายตามีแต่ภารกิจจึงปิดบังและหลอกนางเอกมาตลอดรวมทั้งขอบคุณเธอด้วยที่ทําให้เข้าใจในรักแท้โดยที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้รับมันมาก่อนทําให้หนางเอกเมื่อรู้ความจริงจึงปล่อยวางเรื่องทุกอย่างลงได้และไม่รู้สึกติดค้งอะไรกับน้องแว่นของเธออีกต่อไป และแล้วในที่สุดก็ถึงวันแต่งงานของพระเอกกับนางเอกนางเอกก็ได้ใส่ชุดเจ้าสาวที่เธอออกแบบด้วยตนเองมาจากนั้นทั้งสองคนก็กล่าวคำสาบานรักต่อกันและจมพิตกันด้วยความรักที่มีต่อกันสุดหัวใจพระเอกจึงขอบคุณเธอที่เข้ามาในชีวิตของเขาสวมกอดเธอเอาไว้แน่นพร้อมพูดว่าแม้โลกของเขาจะไม่ใช่ของจริงแต่เธอคือความจริงเดียวที่เขามีก่อนซุดๆตัวลม้มลงไปทําให้นางเอกตรงใจมากเพราะเขาเลือกใช้ยาพิษที่องค์ก์ของคุณชายห้าสกัดได้ปิดชีพตนเอง ซึ่งเขาเพิ่งได้มาเพราะคุณใช้ห้าตามหาองค์ลักษเจอเมื่อไม่นานมานี้จึงส่งมันมาฝากเก็บไว้ที่พระเอกเขาจึงใช้ยานี้เพื่อจบภารกิจช่วยให้หนางเอกได้ตื่นสู่โลกความจริงทําให้หนางเอกเสียใจมากและปฏิเสธที่จะกลับไปแต่ก็ไม่เป็นผล เพราะสุดท้ายแล้วเพ่อ,อก็จากเธอไปต่อนาต่ตตาอยู่ดีทําให้เธอเสียใจมากจนคลื่นสมองตื่นตัวสะดุ้งตื่นขึ้นมาในที่สุดหลังจากนั้นไม่นานนางเองกก็กลับมาเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตามเดิมทั้งยังได้รับความนิยมมากกว่าเดิมอีกไม่พอเธอยังเข้าซื้อหุ้นของบริษัทเกมที่สร้างโลกเสมือนจริงเพื่อช่วยปลุกผู้ป่วยภาวะเจ้าหญิงนิทาด้วยและยังให้นักพัฒน,นาพัฒน,นาระบบเกมไม่ให้จํากัดเวลาอีกเพื่อช่วยชีวิตน้องแว่นหากเธอต้องการกลับมาเมื่อไหร่ก็สามารถกลับมาได้เมื่อเคลียร์งานตามตารางใน วันนี้เรียบร้อยและไปเยี่ยมน้องแว่นแล้วนางเอกก็เข้าไปบริษัทเกมที่เธอซื้อหุ้นเอาไว้เพื่อไปคุยโปรเจกต์กับประธานเป็นครั้งแรกซึ่งภายในบริษัททําให้เธอคุ้นเคยกับบรรยากาศเก่าๆมากโดยเฉพาะพ่อบาตแจ็คเธอจึงรีบเข้าไปในห้องประธาน,นทันทีจึงทําให้เธอได้เจอกับเขาหนุ่มแว่นหน้าใส ผู้ที่เป็นทั้งประธานเจ้าของบริษัทและผู้พัฒนาเกมด้วยไม่พอเขายังเป็นคู่นัดบอดที่เธอเคยไปดูตัวมาอีกแต่เพราะเธอในตอนนั้นดื่มจนเมาเพื่อต้องการลบนัดบอดในครั้งนั้นจึงจำเขาไม่ได้และเกิดอุบัติเหตุก่อนและเขานี่เองคือคนที่ออกแบบเกมขึ้นมาเพื่อช่วยให้เธอตื่นจากภาวะเจ้าหญิงนิทาไม่พอยังเข้าไปเป็นผู้เล่นคุณชายเจนชายผู้กลมหัวใจของเธออีกด้วยทำให้หนางเอกดีใจทั้งน้ำตาเมื่อได้รู้ความจริงทุกอย่าง ทั้งสองคนจึงยิ้มให้กันอย่างมีความสุขจบบริบูรณ์